พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปเช่นเคยนะครับกับเย็นวันอังคาร
ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความถูกต้องแล้วก็รักความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกเย็นวันอังคารนะครับกับรายการระเบิดกลาตาสว่างนะครับกับพี่วัญชนะแล้วก็พี่บูรพานะครับก็วันนี้เราก็จะมาพบกันเป็นวันที่2นะครับกับรายการระเบิดกลาตาสว่างนะครับซึ่งทางสถานีนปช. USA ก็มีความประสงค์อยากจะเปิดช่องทางการสื่อสารนะครับให้พวกเราได้เข้ามามีช่องทางสื่อสารมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมายกระดับความรู้ทางปัญญากันนะครับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเรามาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับแล้วนะครับเราก็ต้องมาหาแนวทางการต่อสู้กันนะครับซึ่งวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับได้เพียงพั้มได้ถูกระบอบเผด็จการเขาใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงมานักต่อนักแล้วนะครับมามากแล้วนะครับที่ไหนมีการกดขี่ข่มเหงที่นั่นย่อมมีการต่อสู้นะครับวันนี้พวกเราจะต้องมาเรียนรู้การต่อสู้ไปด้วยกันนะครับมาตีแผ่มาเผยแพร่ความเลวร้ายของระบอบเผด็จการนะครับครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมก็จะขอเข้ารายการเลยไปทักทายพี่วัญชนะกับสหายบุรพาไม่แพ้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับมาเปิดโปงพฤติกรรมมาเปิดโปงความเลวร้ายเหลวแหลกของระบอบเผด็จการให้พวกเราได้รู้นะครับแล้วก็นำไปเผยแพร่บอกต่อกันนะครับครับสวัสดีครับพี่วัญชนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุรพาไม่แพ้ครับสวัสดีครับเข้ามาหรือยังเอ่ยน้องบูอาจจะยังไม่เข้ามาก็อันนี้ใช่น้องบูไหมนะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับก็งั้นผมก็จะมอบไมค์ให้พี่วัญชนะเลยได้เดี๋ยวพี่วันโล่ไปก่อนรอน้องบูไม่เป็นไรครับผมขอตัวทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกลับมาคุยด้วยครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับสบายครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกนะคะพี่น้องทุกวันอังคารปกติพี่วันก็จะมีการเชิญน้องบุรพานะคะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแต่ว่าอาจจะติดธุระอะไรอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะเราก็คุยกันไปก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่ๆน้องๆเรานะคะในทั้งในกาลาแลนด์นะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะถ้าเวลาที่ตรงกันทั้งฟังสดแล้วก็ฟังรีรันนะคะสวัสดีทุกท่านหน้าซีบอกด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามาฟังกันกี่ท่านก็ไม่เป็นไรคือการที่เรามาคุยกันเนี่ยมันก็เสมือนเราเป็นประชาชนนะคะก็อยากจะฝากเสียงตรงเนี้ยนะแปลงเสียงออกมาเพื่อเราทำคลิปเนี่ยอยากจะให้พี่น้องที่ยังไม่ตาสว่างแล้วก็ยังไม่ตื่นรู้นะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะเรื่องของประยุทธ์หรือทหารหรือประวิตรเท่านั้นสิ่งที่พี่วัญชนะพยายามจะพูดมาตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเราที่เป็นวิทยุใต้ดินจะสื่อสารตลอดคือประเทศเรามันต้องมีการเปลี่ยนระบอบนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองเราตั้งแต่2475นะถ้าใครยังไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ลองเข้าไป Google นะอากูดูว่าคณะราษฎร2475มันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งจริงๆในบทเรียนที่เราเรียนในตำราเวลาเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็พอจะรู้กันบ้างว่ามันก็มีการปฏิวัตินะจากเราจะรู้ในลักษณะสมัยที่พี่วันเรียนเนี่ยเด็กๆ เราจะรู้แต่ว่ารัชกาลที่7เนี่ยโอ้โหรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพวกมันมากที่สละราชสมบัติเราจะรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดนะเราจะซาบซึ้งมาตลอดว่าโอ้โหพระมหากษัตริย์เนี่ยช่างมีเมตตากรุณามีความเสียสละนะยอมสละสมบัติให้กับประชาชนนะเราจะรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันพี่วันก็เคยไปดูในละครไทยอันนี้ขออ้างอีกนิดนึงนะคะว่าการเขียนบทละครมันก็จะเป็นบทละครที่โยนความไม่ดีเนี่ยให้กับคณะราษฎรนะในบทละครไม่ว่าจะละครอะไรก็ตามเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำร้าย
ทำร้ายและทำลายสถาบันกษัตริย์นะในบทละครในไดอะล็อกในการพูดจาของตัวละครเนี่ยพี่วันไม่อ้างอิงแล้วกันนะว่าละครเรื่องอะไรแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเราจะถูกปลูกฝังว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีกษัตริย์ไม่ได้นะเราอยู่มาทุกวันเนี้ยเราโอ้โหชีวิตที่มันอยู่กันมาได้เนี่ยเป็นเพราะกษัตริย์ค้ำจุนกษัตริย์เป็นไม้ค้ำประเทศมาตลอดเราจะรู้สึกอย่างนั้นคือแม้แต่พี่วันเองสมัยก่อนเนี่ยเรายังเคยรู้สึกแบบเวลาช่วงที่ถ้าเราจำได้ย้อนอดีตไปช่วงที่รอ9ยังไม่ได้ตายแล้วก็ฉลองครบ60ปีเนี่ยโอ้ช่วงนั้นพี่วันก็ยังไม่ตาสว่างเลยนะคือเราดูแล้วทุกคนพี่วันว่าต้องมีอารมณ์เนี้ยคือคนมันใส่เสื้อเหลืองไงนึกออกมั้ยแล้วก็รอ9กับสิริกิติ์เนี่ยนะต้องขอโทษนะวันนี้พี่วันจะไม่เรียกคนพวกนี้ใช้ราชศัพท์อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่คู่ควรนะหลังจากที่เราตาสว่างเราก็รู้แล้วว่าเออความจริงคืออะไรเราจะเห็นว่าคนนี้แห่แหนกันโบกไม้โบกมือหัวน้ำหูน้ำตาไหลปานจะแบบคือเหมือนแบบดวงใจของแผ่นดินอะไรพลังของแผ่นดินซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โอ้โหคลั่งไคล้นะน้ำหูน้ำตาไหลฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็น้ำหูน้ำตาไหลเออมันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอการที่เขาครอบงำเราเนี่ยมันทำให้เรามันจิตวิญญาณของเรามันไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคือมิวันก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเราพอเราย้อนไปแล้วเราคิดได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งโคตรเหมือนซอมบี้เลยเว้ยนะมันเหมือนซอมบี้ที่ว่าเราเหมือนเป็นผีดิบที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณไร้ซึ่งความนึกคิดว่าเฮ้ยนี่มันถูกต้องไหมกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะบอกชาวโลกเขาว่าประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเริ่มตาสว่างเราก็ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายเราไม่เคยนับเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยประเทศมันเกิดการรัฐประหารมาแล้วเนี่ยมันเกิน10ครั้งมันจนจะเป็น20ครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยตลอดระยะเวลาที่รอ9ขึ้นครองราชเนี่ยมันเกิดอะไรก็ได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอหรือแม้แต่เราช่วงที่พี่วันตาสว่างเนี่ยพี่วันก็เข้าไปดูข้อมูลที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมแกเขียนเรื่องกรณีสวรรคตของรอ8มันทำให้เราช็อกมากนะซึ่งเราก็รู้แค่ว่ารอ8ตายแต่ก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายวันไหนนะจนกระทั่งเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยวันที่9มิถุนาเนี่ยที่เราไปอ่านเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคือการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมที่สุดมันเป็นการฆาตกรรมที่ถ้าวันหนึ่งวันใดมันเกิดการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาซึ่งเราสามารถแฉทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกษัตริย์มาได้พี่วันเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นประเทศที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะจดจำไหมหรือมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเลวร้ายติดอันดับโลกก็ได้ว่าเฮ้ยนี่น้องฆ่าพี่เนี่ยนะเพื่อแย่งชิงสมบัติแย่งชิงตำแหน่งการเป็นกษัตริย์ที่พูดได้อย่างนั้นเต็มปากเพราะว่าจากการที่ไปออกข้อมูลไปอ่านข้อมูลหรือแม้แต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันส่งผลให้เรารู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์พยายามปิดบังในกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8นะก็คือการตายของรอ8เนี่ยเราพูดกันสับง่ายๆแล้วกันนะฮะมันทำไมพยายามที่จะลบเลือนหรือแม้แต่การต่อสู้ของพระเจ้าตากสินนะเราจะสังเกตได้ว่าหนังที่ท่านมุ้ยมันเอาไปทำเนี่ยก็จะเป็นพระนเรศวรเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะที่พระเจ้าตากสินเนี่ยควรจะเอาไปทำมากกว่าหรือเปล่านะซึ่งเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันใกล้เคียงมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เรารู้ได้ว่ามันเป็นช่วงต่อสวัสดีค่ะขอโทษที่พี่วันขอโทษเชิญต่อค่ะพอลีบูจะขออนุญาตบอกว่ามาแล้วขออภัยวิ่งมาตับโอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรพี่วันก็เกินพี่วันก็เกินไปก่อนเพราะว่าเห็นน้องบูยังไม่มาก็เลยพูดเดี๋ยวเราจะดึงมาทำไมถึงมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะดึงมาว่าไอ้ทรัพย์สินที่มันเป็นส่วนของพระมหากษัตริย์เนี่ย
วันนี้น้องบูมันเคยแก้ไปแล้วรอบนึงน้องบูจำได้ไหมสามรอบแล้วค่ะพี่วันค่ะรอบเออเหรออืมรอบนี้คือรอบที่สามประกาศเขาเรียกภาษาลิเกบอกพระราชกิจจานุเบกษาหาเหวอะไรก็ไม่รู้ภาษาโคตรลิเกคือพี่วันไปอ่านแล้วพี่วันแม่งแบบต้องไล่อ่านอีกสามรอบแปดรอบคือแม่งแบบว่าซับซ้อนยังไม่รู้เรื่องนะพี่วันอ่านเท่าไหร่บูก็งงน้องบูอธิบายเนี่ยมันยังไงคืองงมากจนบูแบบเออกูไม่ไหวสติปัญญากูไม่พอแล้วเนี่ยต้องไปนั่งเครื่ององลงทรงเครื่องลิเกก่อนแล้วถึงจะเข้าใจภาษาได้เพราะว่าหมดปัญญาจริงๆพี่วันต้องขอความกรุณาพี่วันเล่าปูพื้นฐานให้บูฟังหน่อยได้ว่ามันยังไงมายังไงเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่วันเกิดนะแล้วเดี๋ยวน้องบูแจมคือเดี๋ยวพี่น้องจะว่างงๆคือเมื่อกี้พี่วันเกิดไปถึงว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยพยายามลบเลือนประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยยกไปพูดอีกหัวข้อนึงก็ได้แต่กำลังจะบอกว่าโอ้ได้ยาวเลยได้ยาวเราอยากให้พี่น้องรู้แล้วไล่คิดตามพวกพี่วันและน้องบูไปว่าเราต้องถามตัวเองซิว่าหรือตั้งคำถามซิว่ากษัตริย์หนึ่งอ่ะทำมาหากินอะไรกษัตริย์ในอดีตการไม่ว่าเอาตัดตั้งแต่ราชวงศ์จักรีมาเลยเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งกษัตริย์ทำอาชีพอะไรคลิปเนี้ยพี่วันต้องการไอ้พวกเราตาสว่างระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เป็นไรแต่คนเนี่ยไม่ดับสว่างต้องถามว่าคุณเคยตั้งคำถามไหมว่ากษัตริย์ทำมาหากินอะไรนะแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบกับกษัตริย์ต่างประเทศด้วยว่าเขาทำมาหากินอะไรนะเขามีรายได้เอาง่ายๆคนเราอ่ะจะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยน้องบูมันต้องทำงานใช่ไหมเราอาบเหงื่อต่างน้ำเช้ากินไม่ถึงค่ำเพราะว่ามันไม่พอจะกินค่ำมันไม่รู้จะค่ำพอหรือเปล่าวันนี้ใช่ไหมคือมันต้องมาตรงนั้นก่อนใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าคนเราอยู่ดีๆเงินแม่งมาเนรมิตมาอะไรเนี่ยแล้วนี่แม่งเนรมิตไม่รู้มันเนรมิตยังไงนะเนี่ยมันไปถึงล้านสองล้านบาทไทยเนี่ยนะติดดับอ่ะทีนี้พอเรามาพูดตรงเนี้ยพี่วันก็จะเข้าเรื่องตรงที่ว่าทีนี้พอมันมีรายได้ขึ้นมากษัตริย์เนี่ยเรางงมากว่ารายได้เนี่ยมันก็ใช้คำว่าทรัพย์สินซึ่งพวกเราน้องบูเคยรู้ไหมว่ามันแบ่งเป็นสามหัวข้อซึ่งพี่วันอ่านแล้วพี่วันแม่งโคตรงงมันจะมีคำว่าทรัพย์สินในพระองค์พวกฟังดีนะทรัพย์สินในพระองค์หนึ่งนะสองทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์นะแม่งซึ่งแม่งแตกต่างกันยังไงแม่งก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังสามทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์และยังไม่จบนะผู้สัตว์ไทยรู้ป่าวเออเดี๋ยวนะคือศัพท์เนี่ยแค่ศัพท์เนี่ยแม่งก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วไม่รู้มึงจะแบ่งเป็น3หัวข้ออะไรนะคือเอาง่ายๆจริงๆช่อโกงชาติเอาง่ายๆแต่เดี๋ยวยังไม่หมดนะมันมีทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกนะงงมั้ย4อันน้องบูรู้มั้ยมันต่างกันไงอ่ะเดี๋ยววิวันจะพูดอันแรกก่อนนะทรัพย์สินในพระองค์เนี่ยนะมันคือทรัพย์สินที่สมมติไอ้ร.9เนี่ยตอนมันเป็นยุวกษัตริย์เนี่ยมันมีทรัพย์สินอะไรก่อนเป็นกษัตริย์นั่นคือทรัพย์สินในพระองค์แล้วมันมีอะไรมาล่ะพี่วันก็นั่นไงถูกไหมเพราะว่าเงินที่มันไปเรียนเนี่ยที่มันไปเรียนอเมริกาหรือมันไปอยู่สวิสเนี่ยมันก็ใช้เงินภาษีจากประชาชนอยู่แล้วถูกไหมใช่ถูกไหมอ่ะถามคำมันทำมาหากินอะไรอ่ะถ้าใครจะบอกว่าโอเคสังวานไม่ได้ค้ายาเสพติดอ่ะสมมติไม่ได้ค้ายาเสพติดสังวานจะเอาเงินจากไหนไปทำมาหากินและไปจ่ายค่าบ้านไปซื้อบ้านในสวิตเซอร์แลนด์เอาเงินจากไหนหรือไปขอเขาอยู่ฟรีพวกเราต้องตั้งคำถามตรงนี้อ่ะให้พวกเราคิดตามอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าทรัพย์สินในพระองค์เขาบอกว่าทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติหรือเป็นทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าถวายก็หมายความว่าคือเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเหมือนอีทอมถางเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมันก็ออกข่าว2ทุ่มแล้วก็ CP ไปถวายมัน200ล้านเสียเงินถวายมัน500ล้านอันนี้เอาเงินให้เป็นทำอะไรก็ได้ตามใจมันโอเคมันก็จะเข้าข่ายทรัพย์สินในพระองค์อันนี้พี่วันนี่คือพี่วันทำความเข้าใจตามที่อ่านแล้วมันเขียนแบบนี้นะซึ่งก็เลยจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้ไหม
ถูกไหมเพราะในเมื่อยังไม่ขึ้นเป็นกษัตริย์ไงหรือแม้แต่อีบัวอีทัวใครก็ตามที่ประชาชนหรืออีวนายทุนไปถวายเงินนั่นคือทรัพย์สินในพระองค์เช่นทุกวันยกตัวอย่างเหมือนอีทัวไปแจกปริญญาบัตรอันนี้ก็ต้องเป็นเงินมันก็จะแบ่งมหาวิทยาลัยกันใช่ไหมใช่ใช่คุณนะพี่วันก็เชื่อว่าของใครใครก็เอาไปเหมือนอีบัวมันก็ไปทำทูบีน้ำหวานจะได้มันถึงพยานองค์พาก็อยากมันจะสร้างโมนี่ที่นู่นนี่เพื่อพี่วันกำลังจะบอกว่าเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของแต่ละคนที่มันไม่ยุ่งเกี่ยวกันถูกไหมมันคือทรัพย์สินพระองค์หรือทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่ได้มาไม่ว่าทางไหนเนี่ยเขาถือเป็นทรัพย์สินในพระองค์หมดอย่างเช่นอีบอมไปเปิดร้านกาแฟชายทุ่งก็เป็นทรัพย์สินในพระองค์นี่ข้อละหนึ่งนะอันหนึ่งแล้วนะ อันที่สองเขาบอกว่าทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ก็หมายความว่าไอ้รอหอยมันยังไม่ขึ้นเป็นมหากษัตริย์ทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ก่อนที่มันจะขึ้นเป็นมหากษัตริย์อันนั้นก็ถือเป็นทรัพย์สินในพระองค์ไหมเมื่อกี้เราทำมีอะไรวะโอเคโอเคพี่วันเล่าต่อคือบัวมันก็จะไม่ได้ถ้ามันมีอะไรวะเหมือนน้องบูคันข่าวไปถวายชื่อเด็ดรอหอยค่ะร้อยล้านอย่างเงี้ยเป็นของมันเพราะมันยังไม่ขึ้นเป็นเงินที่พวกคนตาบอดเอาไปให้เนี่ยนะก็กลายเป็นสมบัติเขาถูกไหมพี่อย่างงั้นเขาไม่ผิดถูกป่ะพี่เพราะว่าก็มึงไปให้เขาเองโอเคแล้วไงต่อพี่วันอันนี้ไม่ผิดอันนี้เราก็วิจารณ์กันตรงไปตรงมาถูกไหมใช่ใช่มึงไปตาบอดแล้วมึงข้างใครว่ามันเป็นมึงไปคานให้เขาเองถูกด้วยอะไรก็ตามหรือมันจะให้ตาคุดมันจะอะไรมึงก็ไปอ่านนั้นนั่นเรื่องด้วยเหตุผลไอ้ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาก็หลอกได้เลยว่าคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินในพระองค์เว้ยมันเขียนอธิบายอย่างเงี้ยเขียนง่ายๆเลยนะดูมันเขียนในสิจานุเบกษามันเขียนอย่างเงี้ยคำอธิบายทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ก็คือทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากทรัพย์สินในพระองค์เว้ยไอ้เหี้ยนี้ก็หมดอ่ะทีพี่ถนนหนทางที่เป็นชื่อมันนี่เป็นของมันหมดป่ะถนนเทพรัตน์อย่างเงี้ยบางนาตราตั้งชื่อเป็นเทพรัตน์เรียบร้อยเนี่ยสมมติเขื่อนเนี่ยแม่งเขื่อนเนี่ยพี่วันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นทรัพย์สินส่วนผาสาธารณสมบัติของแผ่นดินถามนะใช่แตกแตงยังไม่หมดข้อ3แม่งเสือกมีทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีกนะโอ้กูจะเป็นลมคือกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะแบ่งอะไรนั่งหนาเพราะสุดท้ายเนี่ยคือมึงแบ่งเนี่ยเพราะมึงทำให้ซับซ้อนคือทำให้คนดูเหมือนมึงโอ้โหกูไม่เอาอันนั้นหรอกอันนี้ของกูจะไม่ละมึงกินรวบทั้งตระกูลกินรวบฟังดูเหมือนกินรวบใช่อืมเดี๋ยวนะแล้วมันยังมีวัดอะไรในพรบที่แม่งที่วันหาแล้วแม่งมันงึดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอันที่สามก่อนไอ้ทรัพย์สินฝ่ายนะมันจะมีคำว่าฝ่ายแทรกเข้ามานะอีกอันในใช่ไหมอันนี้มีฝ่ายนะฝ่ายพระมหากษัตริย์คือได้แก่ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่นะงงไหมฝ่ายพระมหากษัตริย์เดี๋ยวฟังกันดีๆนะเขาเขียนอย่างนี้เลยนะพี่วันลอกมาบอกว่าทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ได้แก่ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะแล้วฟังต่อนะการใดที่มีผลทำให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์จะกระทำมิได้ช่วยขีดเส้นใต้ไว้ด้วยพวกเราจะกระทำไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของแล้วเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมพี่ถูกเว้นแต่นะอ่านใหม่นะพี่น้องเพราะศัพท์มันนี่แม่งวกวนนะพี่วันอ่านวรรคนี้ใหม่นะช้าๆทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ได้แก่ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะตามที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2การใดที่มีผลทำให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์จะกระทำมิได้เว้นแต่ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตคุณพ่อคุณแม่มันคือสรุปแล้วเนี่ยเราไปยึดทรัพย์มันไม่ได้เอาง่ายๆคือมันสิ้นสุดไม่ได้มันไม่มีการสิ้นสุดไม่ต่างอะไรจากมาตรา112ที่บอกว่าจะไม่มีผู้ใดที่จะไปละเมิดหรือฟ้องร้องอะไรกันเหมือนกัน
อาการเดียวกันก็คือผู้เขียนกฎหมายไว้แล้วนะราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นออกมาใครจะไปยุ่งอะไรไม่ได้ทีนี้มันมีอันหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลเสียงเป็นใช่ไหมคะพี่น้องฮัลโหล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 ชัดเจนชัดเจนได้ยินนะคะพี่วันได้ยินนะคะได้ยินนะคะโอเคโอเคพี่วันเห็นมันนึกว่าสัญญาณมันขาดหายโอเคไอ้อันที่สี่เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มายุ่งกันในเขาเรียกอะไรยวงใยทรัพย์สินหรอกแต่ว่ามันมีขึ้นมาพี่วันไปอ่านวันหนึ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินทีนี้ไอ้ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเขามีวรรคหนึ่งให้เขียนด้วยนะว่าไอ้ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติไอ้จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใน2479เนี่ยนะให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพ.ร.บ.มาตรา10อ่ะคืออ่านแล้วเนี่ยทำความเข้าใจก็คือทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็ให้เอามาเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยประเด็นก็คือแต่ก่อนเนี่ยที่พี่วันส่งให้ดูอ่ะที่มันเป็นไม่ใช่ไอ้การทำไอ้พ.ร.บ.เนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2479เราคิดดีๆนะ2475เนี่ยคณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจจากรัชกาลที่7ถูกไหมแล้วมันห่างกันมาแค่4ปีเนี่ยมันก็มีการเขียนพระราชบัญญัติไอ้จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเลยเห็นไหมเราเห็นหรือยังว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเนี่ยความที่เราเนี่ยไม่เคยรู้ว่ากษัตริย์นี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมกษัตริย์เนี่ยมันแม่งโคตรเห็นแก่ตัวกษัตริย์นี่มันกินรวบพี่วันถามคำว่าความเป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วการที่เข้ามายุ่งในการเข้าไปถือหุ้นตรงนั้นถือหุ้นตรงนี้มันมีประเทศไหนเขาทำได้บ้างมันไม่มีนะในโลกนี้กษัตริย์อังกฤษกษัตริย์ญี่ปุ่นเข้าไปยุ่งย่ามในส่วนของบริษัทนายทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารปูนซีเมนต์ไทยอะไรแบบนี้มันไม่มีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลไกที่มันจะต้องมาเกี่ยวโยงกับประชาชนนายทุนเองก็ต้องมาพี่วันพูดตรงๆมันเหมือนประเทศเราเนี่ยมันมีทรัพยากรถูกไหมเราเองก็เหมือนทำไมพี่วันพูดอย่างนั้นเอายกตัวอย่างอย่าง CP เนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าทรัพยากรเนี่ยมันเป็นสารนะเพราะว่าเวลาเราไปปลูกอะไรดินน้ำพวกนี้มันก็เป็นของกลางนะหมายความว่าของส่วนกลางอ่ะมันเป็นสาธารณสมบัติถูกไหมทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะดินจะน้ำจะอะไรที่นี่ไอ้การที่คนเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามาอยู่กันเป็นชุมชนเนี่ยสาธารณสมบัติเนี่ยมันแบ่งปันกันมันไม่ใช่ใครไปยึดทีนี้ประเด็นคือเจ้าเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาวุ่นวายแล้วก็หารายได้นะโดยไม่รู้จักบรรยังไม่รู้จักที่จะเพียงพอไอ้พอเพียงพ่อคนแม่มันเพียงพอเพียงไอ้หาเหวไอ้โครงการบ้าบอเนี่ยมันคือโครงการล้างสมองคนไทยโครงการที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าเอออยู่ไปอย่างนั้นแต่มันนี่ไม่เคยพอเพียงไงนะเราเห็นง่ายๆจากกรณีเคสเจ้าสัวคิงพาวเวอร์อันนี้พูดได้อีกยาวเดี๋ยวเจ้าสัวคิงพาวเวอร์เรากลับมาดูซิว่าวันนี้รอสิบทำไมมันต้องกลับมาแก้พระราชบัญญัติอีกพอมองนี่อีกอ่ะน้องบูไอเดียตรงไหมบูมองอย่างนี้นะพี่วันคือสละตะดูแล้วเนี่ยคือต้องย้อนไปที่2475เนี่ยต้องบอกว่าที่คณะราษฎรทำการอภิวัตสยามหรือว่าปฏิวัติการปกครองครั้งแรกและครั้งเดียวในเมืองไทยแต่ทำไม่สำเร็จที่เรียกทำไม่เสร็จพี่วันแล้วปี2479 4ปีต่อมาเนี่ยมันก็จะมีฝั่งของเจ้าเนี่ยนะฮะก็เขียนบทกติกาอย่างที่พี่วันพูดนั่นแหละว่าอันไหนที่เป็นคือกะแล้วไงว่าต่อไปในอนาคตเผื่อว่าควบคุมอะไรไม่ได้อย่างน้อยจะเคยมีฝั่งหนึ่งที่สมบัติของเจ้าปลอดภัยพวกราชวงศ์ก็จะปลอดภัยไว้ส่วนหนึ่งทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าทำไมตั้งแต่สมัยร.9เนี่ยไม่มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแตะต้องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เท่าไหร่นะพี่วันบูมจำเท่าที่บูจำได้หรือบูไม่ได้ศึกษาบูไม่แน่ใจแต
ทำไมมันจะต้องมาแตะในช่วงของไอ้รอหอยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการถือครองสมบัติของกษัตริย์ว่าอย่างนั้นนี่ถ้าตีความหมายให้บูฟังชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือว่าจากเดิมอะไรที่มันกึ่งๆไม่ชัดเจนเนี่ยอันไหนที่เป็นของประชาชนอาจจะแบบส่วนของที่ยังเป็นสีเทาอ่ะพี่วันการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรทุกอย่างในประเทศนี้เป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่าคะเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เป็นสีเทาในสมัยที่ร.9ยังอยู่เนี่ยว่าเป็นส่วนของพระองค์เป็นส่วนของนั่นนี่นั่นมีสำนักงานทรัพย์สินดูแลแล้วมันก็ยังมีบางส่วนที่เป็นการการลงทุนซึ่งเมื่อเงินลงทุนได้ก็จะไปเข้าส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนหนึ่งส่วนใดต่างๆนะซึ่งมันคลุมเครือมากเราไม่รู้ใครก็ไปบริหารแต่วันนี้การที่ออกกฎหมายตัวนี้มาโป๊ะหนึ่งเนี่ยคือกูชัวร์เลยไม่ว่าหาเหวอะไรที่เกี่ยวข้องเป็นของสาธารณะไม่สาธารณะเป็นของกูเป็นของฝ่ายในฝ่ายนอกกูเอาหมดชัดเจนนี่คือเคลียร์คัดชัดเจนมากนะบูมองแบบง่ายๆเลยนะพี่มันเป็นอย่างนั้นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมพี่เป็นได้ที่พอบูพูดมาอันนี้พี่วันเลยได้สติคิดอีกอย่างนึงก็คือว่าสมัยร.9เนี่ยเราอย่าลืมว่ามันจะมีอะไรนะไอซูเมธใช่ไหมไอซูเมธตอนตุเรชกุลใช่ใช่คือคนที่ร.9เลี้ยงมาเศรษฐกิจเลี้ยงมาเนี่ยก็คือริ้วล้อของมันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไอวงตานุวงของมันเนี่ยนะอยู่เบื้องอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีผลประโยชน์ทีนี้ประเด็นเราต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินของมันเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากเพราะนั้นไอ้ร.9เศรษฐกิจนี่มันก็แก่ลงไปเรื่อยๆถูกไหมมันก็จะไม่สามารถที่ดูแลได้หมดโอเคอาจจะให้อีทอมช่วยดูอะไรก็ตามทีนี้พี่วันเชื่อว่ามันต้องมีการรั่วไหลมันต้องมีการรั่วไหลเพราะฉะนั้นก็เราเห็นจากตอนที่ร.10ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกำจัดสุเมธตันติเวชกุลและหลายๆคนที่เป็นริ้วล้อของพ่อกับแม่มาก่อนถูกไหมค่ะตัดหมดค่ะใช่ซึ่งเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้มันก็ต้องโกงอ่ะคือพี่วันเชื่อว่าแม่งก็เหมือนละครน้ำเน่าเรื่องนึงอ่ะบูคิดดูนะบูถือบัญชีเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเฮ้ยกูเอาสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกถูกไหมเพราะว่าถามคำว่าภูมิพลกับสิริกิติ์มันจะมีวันเวลามานั่งเฝ้าตลอดเวลาเหรอไอ้คนแม่งมันเยอะขนาดนี้แม่งกินเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่หมดป่ะพี่วันจริงแล้วมันไปบ้างก็ได้แล้วมันแบ่งมันอาจจะปิดหูปิดตาหรืออาจภูมิพลอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมไอ้ไม่งั้นสุเมธมันจะขับรถคันละ20กี่ล้านนะพี่วันไม่รู้อ่ะรถมันอ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจขับรถคันละ20ล้านอ่ะสุเมธอ่ะแล้วถ้ามันมีข่าวทีนี้ตอนหลังพอรอสิบขึ้นมาพี่วันคิดว่าเขาก็พยายามล้างบางไอ้ริ้วล้อตรงเนี้ยที่ดูดกินเงินของมันอ่ะคือมันเข้าใจว่านี่คือเงินของมันเงินต้องขึ้นเป็นมหากษัตริย์แล้วนี่นี่มันคือต้องเป็นของกูใช่ไหมเป็นของกูแล้วใช่มันคือเป็นของกูแล้วกูก็ปล่อยให้พวกมึงเลงระยำตำบอลอ่ะพี่วันถามง่ายๆพระราชวังที่มันมีอยู่วันนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่พระราชวังภูพิงภูพันธ์ภูไกกังวลของมันเนี่ยสารพัดสารเพวังของมันเนี่ยมันจะตายหายกันหมดครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วมันทิ้งวังเอาไว้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนะพี่วันครับนิดนึงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องนึงที่เราไปแตะต้องมันไม่ได้แล้วถูกไหมแต่ถ้างบประมาณของรัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องมีงบส่วนนึงซึ่งเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นงบที่มีมูลค่ามหาศาลนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะพี่วันจริงแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนนี้แหละพี่ไปละลายตามวังต่างๆนะจัดซ่อมแซมอะไรซึ่งมันก็ไม่มีหมาตัวไหนอยู่อ่ะตอนเนี้ยจริงนี่ไงแล้วมันก็เอาเงินของซึ่งเป็นส่วนกลางซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดสรรปันส่วนจากภาษีอากรที่ได้มาจากการทำมาหากินของประชาชนการส่งเข้าและส่งออกอะไรต่างๆเอาไปบำรุงเป็นงบประมาณส่วนที่เขาเรียกยกย่องหรือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่น้อยนะพี่วันบุเคยมีตัวเลขจำไม่ได้แล้วรู้สึกมันเยอะมากหมื่นพันกว่าล้านที่รู้มันล่าสุดวันนี้และเพิ่มอันนี้อีกก้อนหนึ่งเป็นเงินต่างหากนี่นอกเหนือจากทรัพย์สินที่มันมีอยู่แล้วนะแสดงว่ามึงคืออาจยายขนมยายคือของมึงเนี่ยทุนเดิมมึงก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมึงก็เอาเงินของราษฎรไปใช้อีกต่างหากถูกไหมพี่แล้วการที่มันออกกฎหมายมาแบบนี้ว่าเอ้ยของกูเนี่ยห้ามยุ่งนะ
ในขณะที่งบประมาณมึงก็ต้องจัดให้กูเนี่ยแปลว่าอะไรวะพี่คือเจ้าอื่นๆเมื่อกี้พี่วันพูดเป็นประเด็นที่น่าสนใจเจ้าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีงบประมาณซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ปีละเท่าไหร่เท่าไหร่พี่จำได้ไหมที่งานแต่งงานของเจ้าชายอะไรวะแฮร์รี่อะไรสักอย่างนึงอะที่เขาต่อล้อต่อถิงก็ตั้งนานมาของงบไปเท่านี้เท่านี้ไม่ให้รัฐสภาอังกฤษไม่ให้เพราะอันนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นงบที่เขาตั้งให้นี่คือรายได้ที่มึงมาเพราะรัฐบาลกับประชาชนเห็นด้วยโอเคมึงเอาไปเท่านี้นี่คือจบนะแต่ของไทยนี่ซ้ำซ้อนกว่านั้นป่ะพี่วันคือมีของตัวเองอยู่แล้วเอาเงินไปลงธุรกิจอีกต่างหากได้เงินจากผลปันธุรกิจมาเข้าตัวเองอีกต่างหากถูกไหมพี่ในขณะที่งบประมาณที่มาจากรัฐบาลก็ต้องเสริมเข้าไปอีกบวกกับเงินบริจาคจากพวกคนที่ตาบอดทั้งหลายที่อยากได้โล่ตาคุณหญิงคุณนายสายสมอนอีกเออพี่แม่งโอ้โหนี่มันคือมันแรงหมุนเงินชัดชัดมันกินโอ้โหมันกินซ้ำกินซ้อนกินแม่งแบบทุกกระเบ็ดอ่ะแม่งแล้วเดี๋ยวนะยังไม่จบนะมันมีเรื่องของการเสียภาษีนะในวัดนึงอ่ะพี่วันไปอ่านเนี่ยไอ้พรบล่าสุดเนี่ยมันบอกเลยว่าการเสียภาษีเนี่ยจะเสียหรือไม่เอาง่ายๆนะไอ้คำของมันแม่งอ่านแล้วแม่งงงแต่ว่าสรุปพออ่านหลายๆรอบแล้วเข้าใจได้เอางี้สรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆก็คือจะเสียภาษีหรือได้จะเสียหรือไม่เสียขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไอ้รอ10คนเดียวอารมณ์เขาขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาใช่ไหมพี่ตามอัธยาศัยคือหมายความว่าจะเสียหรือจะละเว้นยกเว้นภาษีอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของท่านเลยครับคุณพระอ่านแล้วพี่วันถามคำว่าเป็นบูจะดุลพินิจเสียหรือไม่เสียมันก็ไม่เคยเสียมาอยู่แล้วเพราะในพรบในฉบับเก่าเนี่ยมันก็เขียนอยู่แล้วว่าทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์แม่งไม่เสียภาษีมาตลอดเลยนะแล้วแต่ในฉบับเก่า2479เนี่ยทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เสียภาษีนะแล้วมันก็มาแก้เอาของฉบับไอ้ที่ก่อนหน้าเนี้ยไอ้ฉบับของปี60น่ะมันก็มาแก้ว่าไม่ให้เสียนะเหมือนกับเป็นดุลพินิจเหมือนกันแล้วพอปีนี้ก็เหมือนเดิมหมายความว่าการเสียภาษีเนี่ยจะเสียหรือไม่เสียเนี่ยจะเสียหรือจะยกเว้นการเสียภาษีเนี่ยแต่ถามว่าในเมื่อมึงหาแดกในประเทศเนี่ยเหมือนมึงเป็นนายทุนคนนึงแล้วมึงจะละเว้นภาษีได้ยังไงถูกไหมคือในเมื่อมันเขียนด้วยนะในพรบนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามแล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินในพระองค์ด้วยนะคือการที่ทรัพย์สินในพระองค์เอาไปลงทุนแล้วเกิดรายได้อะไรขึ้นมาอันนี้มึงก็เอาเป็นทรัพย์สินนะแต่ถึงเวลาเสียภาษีมึงบอกว่าไม่เพราะว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วไงคือมันเล่นกับกฎหมายอ่ะมันเล่นแบบโยนไปโยนมาคือเอาง่ายๆมึงเลี่ยงภาษีคือมึงจะเลี่ยงได้ยังไงในเมื่อทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์หรือในส่วนพระองค์สมมติมึงมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อหุ้นในไทยพาณิชย์ในปูนซีเมนต์มันไม่ได้ซื้อพี่วานมันเป็นเจ้าของอยู่แล้วมันเอาของอยู่แล้วเป็นเจ้าของเป็นหุ้นลมเป็นอะไรของมันเราก็ไม่รู้จะด้วยวิธีไหนบ้างเนี่ยนะประเด็นแบบนี้แต่พี่วานเชื่อว่ามันไม่เสียตังค์คือมันเอาง่ายๆคือถ้าเราคิดกันโง่ๆตักกะโง่ๆก็คือว่ามึงก็มอบตาคุดให้ใช่ไหมอย่างคิงพาวเวอร์อย่างอีกเสียเจริญเสียทีพีพวกมึงก็ถึงเวลามึงก็แบ่งหุ้นด้วยเอาเงินถวายด้วยแล้วพวกนี้ก็ช่วยกันเรื่องภาษีไงใช่ไหมทั้งนายทุนทั้งกษัตริย์เนี่ยโอ้โหแม่งระยำตำบอลแม่งทำร้ายประชาชนมาตลอดเนี่ยไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยที่วันถึงบอกว่าจะไปเรียกมันทำไมไอ้จักรหลีวงองค์ส้นตีเนี่ยแม่งเฮียก็ไม่รู้จะถามพี่บันบูบูย้อนนิดนึงบูย้อนนิดนึงพอดีมันเข้ามาสะอึกใจในใจของบูไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายนะไอ้คนที่ยกย่องเชิดชูเจ้านะนักวิชาการต่างๆที่กรณีที่พยายามเล่นงานทักษิณชินวัตรในเคสที่เขาขายหุ้นชินคอปแล้วมีส่วนหนึ่งที่ว่าในส่วนที่คุณขายหุ้นไม่จำเป็นต้องเสียภาษีอันนี้บูอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดนะแล้วทุกคนก็จ้องจับผิดว่าเนี่ยมึงขายหุ้น77อะไรล้านอะไรสักอย่างบูไม่รู้ตัวเลขแล้วจะจับผิดว่าไม่ทักษิณไม่ยอมเสียภาษีเพราะนั่นเพราะนี่ก็ในกฎหมายหุ้นมึงเขียนไว้เองว่าไม่ต้องเสียแล้วนี่ล่ะพี่วันแล้วนี่ล่ะกษัตริย์เนี่ยไม่เห็นมีสลิ่มที่ไหนออกมาพูดสักคนหนึ่งวะพี่
ก็ว่ามันไม่เอาภาษีมาเสียเลยอ่ะเออที่สลิมมันคือเขียนตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะพี่ตามกฎหมายนะคุณทักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะมันก็ยังมีหน้ามาโจมตีบอกว่าอ้อยเนี่ยต้องแบ่งให้ประเทศชาติพวกขายหุ้นอ้าวไอ้ห่าก็ตลาดหุ้นมึงเขียนเองเขาก็ทำตามกฎหมายแล้วบอกทักษิณใช้กฎหมายมาอะไรอ่ะซิกแซกถามทีเถอะและไอ้พวกราชวงศ์จักรีกะหรี่วงเนี่ยมันทำอะไรวะพี่บูไม่เข้าใจว่ะถูกคือไอ้มนุษย์สลิมเนี่ยนะพี่วันก็จะคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณก็มีส่วนในการทำลายชาติบ้านเมืองนะน้องบูเดี๋ยวครั้งหน้าเราจัดไอ้พวกสลิมสื่อสลิมดีกว่าสื่อสลิมเอาเลยพี่ยินดียินดีคือพวกนี้เนี่ยวันนี้เราต้องคือพี่วันเนี่ยอยากสร้างกระแสวันนี้ดีเลยที่คนไทยเนี่ยออกมาไอ้ประเทศกูมีก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่วันเชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการปลุกกระแสให้คนเริ่มฉุกคิดละแล้วด้วยความที่ประเทศเนี่ยมันบอบช้ำเนี่ยตอนเนี้ยมันหากินกันลำบากเนี่ยมันเป็นการดีพี่วันถึงบอกว่าต้องให้มันเห็นโลงศพถึงจะต้องหลั่งน้ำตาคนสลิมบางครั้งเนี่ยการที่เราไปคลั่งเจ้าเนี่ยมันเราก็เข้าใจนะบางทีเราก็เคยอยู่ในจุดนั้นนะแต่ทีนี้คนที่เป็นสลิมมันมีข้อแม้อยู่อย่างนึงเนี่ยมันไม่เคยฟังอะไรเลยมันปิดหูปิดตาไงมันก็จะตรงๆอยู่มันเหมือนคนที่เอาอะไรมาปิดข้างซ้ายข้างขวาไว้มันก็กำปั้นทุกดินน่ะพี่กำปั้นทุกดินน่ะกูถูกอะไรที่กูทำผิดไม่เคยผิดแล้วก็แผลไปได้อย่างเช่นกฎหมายเนี่ยเขาก็เขียนอยู่แล้วกฎหมายมันก็มีบอกอยู่ว่าการหุ้นของคนนั้นมันไม่ผิดมันก็ยังจะแถให้ผิดยังจะแถแต่เขาจะไม่มองในมุมที่คนที่ฉันรักโอ้ยอะไรก็ไม่ผิดท่านทรงงานหนักโอ้โหเจ็บใจตรงนี้แหละไม่น้องปูทีนี้พอมาพูดเรื่องทักษิณเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจคุณทักษิณว่าก็คือฝั่งประชาธิปไตยที่โดนกระทำหมดทีนี้พี่วันเนี่ยเราไม่ได้เชียร์ใครนะทีนี้เราจะมาพูดในกลุ่มของพรรคอนาคตใหม่ว่าสิ่งนึงที่พี่วันไปฟังที่เขาเพิ่งจัดอีกรายการเฟซมีคนเสิร์ชอะไรของเขาเนี่ย อันนี้พี่วันว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่ทางพรรคอนาคตใหม่เขาพูดว่าเราต้องแก้ไขวัฒนธรรมความคิดของคนไทยด้วยนะคือมันไม่ใช่ว่าเราแค่ว่าเราจะตาสว่างเรื่องประชาธิปไตยนะแต่ตราบใดที่วัฒนธรรมเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยมันไม่ได้หลอมเราแค่เรื่องมันปิดกั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันหลอมเราไปถึงวัฒนธรรมถึงจิตเข้าแม่งไปสุดติ่งไส้ติ่งเลยอ่ะเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเข้าโรงเรียนแม่งก็อะไรอ่ะคือวัฒนธรรมอะไรให้อยู่ในการกดขี่อ่ะมันเบรนวอชอ่ะพี่วันมันสมองมันโดนล้างมาตั้งแต่คลอดมาแล้วอ่ะนี่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนใช่ไหมหรือเอาศาสนามาเกี่ยวข้องใช่ไหมผลกรรมอะไรกษัตริย์คือเทวานิยมนะแม้แต่อะไรนะมีสยามเทวาธิราชหรือแม้แต่ราชาศัพท์ที่เอามาใช้กับกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็พยายามไม่ว่าจะเป็นสร้างหนังสร้างอะไรก็จะเอาสื่อเข้ามาล่อล้อมคนไทยแม่งให้มีวัฒนธรรมที่บอกว่าเฮ้ยประเทศนี้ต้องมีกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ทีนี้พอมันไปคลั่งไคล้ไปเอาความศรัทธาของคนไปเชื่อมโยงกับศาสนาเองไอ้ล .9 เนี่ยโหนั่งสมาธิได้นะไอ้นอนพอจิตได้กับโอ้โหนั่นกันไปสร้างพระด้วยพี่รุ่นจิตจิรดาสร้างพระจิตรดาคิดดูไม่ได้ว่านะพ่อพี่วันนี่ก็ไม่ธรรมดานะก็ยังแบบว่ามีเหมือนกันนะมีแบบไปซื้อก็โดนเขาหลอกมาแบบมันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่ว่าเนี่ยสร้างพระหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือแม้แต่โยงใยเรื่องศาสนาโดยเอาพระสังฆราชเข้ามาเป็นทัพเสริมในการครอบงำประชาชนนี่มันคือกระบวนการที่กล่อมเกลาสมองเราวัฒนธรรมแม่งเกิดยันตายอ่ะเอาง่ายๆคนว่าไปเราพูดได้อีกยาวเลยนะพี่วานเรื่องศาสนาพุทธในประเทศไทยโอ้โหเรื่องวัฒนธรรมธรรมยุทธ์เนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมานะและสังฆราชกี่องค์กี่รูปกี่ร่างมาแล้วนี่คือธรรมยุทธติกนิกายมันจะแบ่งเป็น2นิกายในพี่วานก็ทราบนะฮะว่ามันจะเป็นมหายานกับธรรมยุทธธรรมยุทธนี่ก็คือเถรวาทคือเถระของพระผู้ใหญ่ซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แปลงไปหมดเลยพระไตรปิฎกแล้วตอนนี้สังฆราชจริงๆเขาต้องสลับกันเป็นนะพี่
มหายานคนนึงแล้วธรรมยุทธคนนึงตอนนี้เหรอธรรมยุทธบทมหายานไม่ได้ขึ้นทำไมอ่ะเพราะว่าพลังทางศาสนาไงพี่วันถูกไหมเนี่ยคุณแหมพูดแล้วไปได้อีกยาวอ่ะพี่พูดแล้วคุณฉาพูดแล้วเอาเลยคือแล้วเดี๋ยวนะวันไหนเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าพระเนี่ยนะเดี๋ยวพี่วันต้องไปเอาเคยไปพูดสมัยตะแยมแล้วโดนเก็บหลายองค์นะเก็บเยอะพี่หมดหินในมหายานแทบจะไม่เหลือแล้วอะไรนะพี่ท่านโดนพระพิมลธรรมใช่ไหมเราต้องพระพิมลธรรมใช่ใช่ใช่แม้แต่ครูบาศรีวิชัยสมัยครูบาศรีวิชัยคืออิจักรีวงองค์ส้นตีนี่แม่งแบบว่าคือมันทำลายกับโครงสร้างไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีไอกระบวนการความคิดของประชาชนมากคือจริงๆเนี่ยแม่งโคตรเป็นมาสเตอร์พีซของความชั่วร้ายเลยนะเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราต้องมันเป็นกระบวนการพี่มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัปรีจริงๆต้องเรียกว่ากระบวนการของกษัตริย์ทั้งองค์คาพยพรอบตัวมันเนี่ยมันเป็นมาเฟียที่ใหญ่มากๆแล้วมันดันเป็นมาเฟียที่โดนยกย่องว่ามาจากเทพมาจากเทวดาอีกมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละพี่ใช่มันถึงต้องทลายกำแพงตรงนี้อ่ะให้มวลชนอ่ะวันนี้คือโอเคละคนก็จะไปประเทศกบแต่พี่วันเชื่อว่าในจุดเนี้ยพี่วันก็อยากจะมาคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการของนปช USA หรือจะจัดกันอย่างพี่วันว่าเราต้องมาไล่บริบทพวกนี้ใหม่เพราะว่าพี่วันเชื่อว่าตอนนี้คนเนี่ยจุดติดแล้วแต่คนเนี่ยยังไม่รู้ลึกคนเนี่ยจะอยู่แค่ทหารใช่ไหมใช่ใช่แต่เราต้องจริงๆแต่เราต้องมันลึกกว่านั้นลากมันลึกคือลากมันเล็งเนี่ยถ้ามันไม่ถอนหรือมันไม่ตัดแม่งออกเนี่ยมันไม่มีทางอะมันก็ลามอีกแหละใช่ถูกไหมขนาดว่าแม่งคีโมแล้วมันยังไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่ามันเปรียบเสมือนมะเร็งมันต้องยอมตายนะพี่วันคือบางครั้งมะเร็งบางประเภทคือคุณต้องยอมตายเพราะมันไม่มีวิธีการไหนรักษานอกจากคุณทรมานเรื้อรังอ่ะพี่มันก็ต้องตัดรากถอนโคนนะพูดถูกไหมล่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะสร้างบ้านใหม่ด้วยการเปลี่ยนข้างล่างแม่งปลวกเต็มเลยยังมึงยังไม่เอาปลวกออกมึงจะสร้างบ้านใหม่มึงจะสร้างบ้านแปลงเมืองยังไงอ่ะบางครั้งมึงต้องเผาพื้นดินเลยขอโทษนะต้องพูดอย่างนี้ต้องเผาปัดหน้าดินใหม่ไม่เอาเลยน้องบูพูดมาดีไอ้ปลวกเนี่ยเวลาพี่วันไปดูในคลิปเนี่ยนะเขาจะมี YouTube ที่มันไปเหมือนเมคโอเวอร์บ้านใหม่เนี่ยนะพอเวลาไปเจอปลวกเขาต้องรื้ออย่างเดียวเลยนะต้องคือเขาไม่สามารถเขาต้องรื้อออกให้หมดแล้วก็ทำลายแล้วก็ฉีดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายหรือปลวกเนี่ยกษัตริย์ไม่เหมือนปลวกเลยไม่ก็กินไปเรื่อยๆเลยอ่ะคือพอเราสร้างบ้านใหม่แล้วเราไม่ทำลายนะมันก็คือเป็นอาหารดีๆของมันเลยอันต่อไปได้ไม้ใหม่ใช่ค่ะอีพวกอีตระกูลปลวกเราเรียกมันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะตระกูลปลวกอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่ธรรมดาแม่งเป็นจอมปลวกด้วยพี่วันมันจอมปลวกใช่มันแม่งจอมปลวกนะจริงจริงน้องบุ๊คพูดต่อไปนี้เราเรียกมันไอตระกูลราชวงศ์ปลวกจอมปลวกราชวงศ์จอมปลวกอย่างนั้นเอาไว้เวิร์กเวิร์กพี่นะดีๆเราใช้คำนี้นะคือมันนี่บูไม่แน่ใจว่าพี่น้องในช่องนปช USA เนี่ยอาจจะมีความรู้มากกว่าบูซะอีกเนาะพี่วันเนาะอาจจะมาเอาฟ้าว่าห้ามมาขายสวนก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเพราะบูก็คุยกันแบบภาษาชาวบ้านเนาะพี่วันเนาะเอาอะไรมาคุยก็เท่าที่มีความรู้พื้นฐานมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้หาจากไหนหรอก Google เนี่ยแหละอากูเนี่ยแหละมันทำให้บูตาสว่างขึ้นมาได้ตั้งเยอะข้อมูลใน Google เนี่ยเชื่อถือได้ในวิกิพีเดียเนี่ยเชื่อถือได้อย่างน้อย 90% นะก่อนที่จะเอามาอ่านนี่ดูเช็คสัก 3-4 resources ว่ามันมาเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆอย่างที่พี่วันพูดอะว่าก่อนที่เราจะตาสว่างแล้วก็กราบแล้วก็ร้องไห้นะพี่วันนะเสื้อเหลืองที่พี่วันพูดได้ยินแว่วๆวันที่ฉลองครบรอบน้ำตาเราก็ปริ่มปรีแบบมันปลื้มปิติมันโอ้ยแผ่นดินนี้ในหลวง in heart เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วพอมาตอนนี้พอกูตาสว่างเลยแม่งไอ้ห่าแม่งรู้จะด่ายังไงดีไม่รู้จะด่ายังไงมันแล้วยิ่งตอนนี้แม่งเอาสมบัติทุกอย่างซึ่งควรจะเป็นของประชาชนวันนี้เนี่ยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนประเทศไทยเนี่ยมันอันดับต้นของโลกนะพี่วันอันดับที่3นะ 97% ของคนจนกับ 1กับ 3% ของคนรวยที่ถืออำนาจมากที่สุดเนี่ยพี่วันลองคิดดูดิแล้วประชาชนไทยยังยากจนอยู่อีกมากนัก
ในขณะที่ไอ้พวกคสช.หรือพวกไอ้ตัวแทนสสพวกไอ้สสพวกคลั่งเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมันก็พยายามสร้างภาพเอาน้ำตาลไปเคลือบว่าเราเป็นแผ่นดินที่มีความสุขซึ่งมันไม่จริงมันไม่จริงเลยวันนี้มันไม่จริงเลยเราอดอยากกันอยู่พี่น้องในขณะที่คนรวยแค่ 3% นี่มึงอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้ววันนี้มึงก็มาประกาศออกกฎหมายว่าเฮ้ยสมบัติพวกมึงอ่ะกูยึดแล้วนะกูเอาเป็นของกูเองเนี่ยถามหน่อยเถอะมันยุติธรรมตรงไหนวะเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเงียบกันอยู่ได้ยังไงเราจะเงียบกันอยู่ได้ยังไงได้ยังไงคือที่เราอย่างนี้เราต้องอธิบายพี่น้องว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่นักปฏิวัติหรอกนะเราคงไม่ได้มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าไม่ใช่คนในกะลาแต่ทีนี้มันสำคัญตรงที่พี่วันพูดเมื่อกี้ว่าเรื่องพรรคอนาคตใหม่ที่เขาพูดในงานเฟสอะไรของเขาเนี่ยไอ้วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ยาวนานมากในการที่เรารักเจ้าข้างเจ้าว่าในหลายๆเรื่องที่เราพูดเรื่องศาสนาเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงทัศนคติบ่งบอกถึงความคิดเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอีพงพัฒน์อย่างเงี้ยดาราเราจะเห็นไหมมันก็จะออกวันมาเลยวัฒนธรรมสลิมเปานกหวีดนี่มันคือเป็นวัฒนธรรมซอมบี้ใช่ไหมที่ไปเทิดทูนไอ้ราชวงศ์ปลวกนะมันคือราชวงศ์ปลวกแต่พวกเขาก็ยังไปเทิดทูนทั้งที่มันมีเหตุผลหลายๆเรื่องที่ควรคุณจะเข้าไปศึกษาแต่พี่น้องเราเนี่ยบางครั้งประชาชนเราต้องเข้าใจมันก็ปิดกั้นเรื่องการศึกษาอีกนะน้องบูเข้าใจพี่เอ้ยหนังสือประวัติศาสตร์ที่มันเขียนให้เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมเนี่ยมันมีเรื่องจริงสักเท่าไหร่ละพี่แม่งทุกอย่างอ่ะตระกูลกษัตริย์ไทยแม่งดีหมดอ่ะชาติอื่นแย่หมดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนละตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงพี่ไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แต่ละเล่มที่เขียนในกระทรวงศึกษาธิการออกให้นักเรียนอ่านดิไม่มีเรื่องจริงแม่งมีแต่เรื่องไร้สาระเราดีหมดเราเป็นเทวดาเราไม่เคยนั่นมีแต่คนอื่นมาลุกลานเราไม่เคยลุกลานใครมันใช่ที่ไหนแล้วความจริงมันไม่เป็นมันก็ลุกลานกันไปลุกลานกันมาทั้งนั้นแหละก็พี่วันเคยเจอถูกพี่วันยกประเด็นนี้เลยค่ะเชิญพี่วันเลยค่ะอย่างคนพม่าพี่วันไปเจอเนี่ยนะพี่วันเคยไปเขาบอกว่าเขาประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เขียนเรื่องเขาขโมยทองเราเลยนะคือเขาบอกอ่ะในประวัติศาสตร์เขาอ่ะแต่ไม่ประวัติศาสตร์ไทยอ่ะไปบอกเขาขโมยทองอ่ะแต่ของเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยทองเรานะทองเป็นของเขาอ่ะอันนี้เขาในประวัติเห็นไหมคือเราไม่ได้จะบอกว่าอะไรมันคือใช่หรือไม่ใช่แต่ประเด็นคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วว่าเออตกลงอะไรจริงและอะไรเท็จอ่ะแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราอ่านมาสมัยเรียนหรือที่เจ้าไทยหรือไอ้ศักดินาไทยที่มันครอบงำเขียนมาแต่ไอ้สมัยรัชกาลที่2พระราชินิพนธ์นั้นอันนี้ประวัติศาสตร์อันนี้เรารู้ได้ไงว่ามันจริงอ่ะในขณะที่มันจะต้องมีการอะไรนะน้องบูวิชาคือประวัติศาสตร์เปรียบเทียบถูกไหมมันจะมีวิชานี้เหมือนกันใช่ใช่ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบคือมึงจะดูประเทศมึงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มึงต้องไปดูของรอบบ้านกลางเมืองเขาด้วยเป็นยังไงอย่างเมืองบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยแม่งชอบบอกว่าเราไปเป็นบ้านพี่เมืองน้องคนประเทศเราก็ถามใครเป็นน้องมึงพี่นึกออกมั้ยมันน่าแหกกลับมาถ้าแก้วมรกตเนี่ยมึงก็ไปเอามาจากประเทศเขาแล้วมึงก็ยกย่องโอ้โหนี่คือของเราหน้าด้านๆทั้งที่เราก็รู้กันอยู่ว่าที่เวียงจันทน์เมืองหลวงของเราวันนี้เขาก็ยังเขียนอยู่ที่3แยก4แยกของเขาเลยว่าพระแก้วมรกตของจริงอยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณไปเอาของเขามาหน้าด้านหน้าแบบนี้ในประวัติศาสตร์เขียนไหมประวัติศาสตร์ไทยเขียนไหมไม่มีมีไหมว่ามาจากไหนไม่มีมีแต่บอกไปลบมาแล้วนั่นเป็นพระของมันไม่ใช่ของมึงที่พระนารายณ์บรรทมศิลป์มึงยังไปขอไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนารายณ์กูคืนมาเลยอันนี้มึงต้องเอาพระแก้วไปคืนเขาถูกไหมพี่วันทำหลักการมันไม่มีอะไรเป็นของเราพี่วันไอ้นี่เราก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรือเราก็เลยบอกว่าของเราเนี่ยนะก็ไม่ใช่แล้วไปเอาเขามาเขาก็สาบแช่งไงนึกออกไหมเป็นอ่ะเป็นเหมือนเราเนี่ยของเราเนี่ยนารายณ์บรรทมอ่ะสมมติอย่างเงี้ยไอ้คนไทยแม่งก็โอ้พลังล้างใจก็สาบแช่งเขาเหมือนกันแหละถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือทีฮู้ทีอิดอ่ะมึงจะเขาก็สาบแช่งเราอยู่เนี่ยประเทศแม่งถึงเป็นอย่างเงี้ยยังไม่จบนะเพชรตาอู่นะเอาโหเรื่องนี้อีกยาวพี่วันเอ้ยเรื่องนี้
พี่คะเดี๋ยวต้องมาแนะนำอย่างนี้ดีไหมคะว่าเราอาจจะต้องลิสต์นะคะว่ารายการแต่ละวันอังคารเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่ามันเยอะนะพี่เราจะได้ไปในทางที่ถูกพี่น้องจะได้ไม่เราเองก็จะได้ไปหาข้อมูลมาเตรียมการด้วยวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้เราก็คงอยู่ในทรัพย์สินเนี่ยทีนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็อยากให้พี่น้องหน้าซีบอกนะเดี๋ยวอยากคุยกันครับครับขออนุญาตว่าไอ้เรื่องปฏิทินเนี่ยมันอะไรนักหนากับปฏิทินเราเนี่ยอ๋อโอเคได้ได้ได้เลยจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะเอ้าจำไม่ได้เหรอน้องแยมก็ขันแดงทีนึงแล้วไม่หรอกมันอะไรนักหนาจะบอกว่ามันกลัวเราไงมันปัญญาอ่อนค่ะมันปัญญาอ่อนไม่ผมมาสังเกตดูแล้วมาดูแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม้แต่โอ๊กจะประกาศว่าจะลงเปิดตัวปุ๊บโอ้โหมันก็ดิ้นกันแม่ทั้งขยงเลยว่าไงตอนนี้ว่าไปเนี่ยตระกูลคุณทักษิณชินวัตรแค่หายใจนะคะสะเทือนดวงดาวมันสะเทือนถึงดวงดาวคือมึงจะกลัวอะไรกับเขานักหนามันจะอะไรกันนักหนากับพวกเราเนี่ยชักจะคือมองดีมองในทางนี้ก็มองในทางนี้ก็คือดีค่ะเพราะมันสร้างความแข็งแกร่งกับเรามันสร้างความกดดันว่าเอ้ยอะไรกันนักหนานี่ไก่แค่ปฏิทินแค่นี้คุณต้องเดือดร้อนขนาดที่ว่าทหารต้องเอามานั่นวันนี้น้องเพนกวินนะคะก็ได้ทำการเรียบร้อยนะสะใจมากไอ้พวกนี้ต้องให้เด็กถอนงอกนะคะเอารวบรวมปฏิทินไปให้ที่หน้ากองทัพบกจะได้ไม่ต้องมาเรียกกับประชาชนค่ะครับแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่าประวิตรเนี่ยออกมาพูดบอกว่าอ๋อไม่มีการไปจับกุมแค่ขอมาดูโอ้โหใช่ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าพี่เบิร์ดรักทุกคนแต่มึงมาเบิร์ดผิดทางมึงจะโดนเบิร์ดกะโหลกเอาไม่ใช่อะไรมึงจะมาเบิร์ดตอนนี้มึงจะโดนเบิร์ดกะโหลกไอ้ฝ่ายมันไม่น่านะมันไม่น่ามันโอ้โหบ้านเมืองเราจะไปกันดีๆอยู่แล้วไอ้เรื่องแค่ปฏิทินมาเอามาเป็นประเด็นหรือว่ามันจะเอาประเด็นตัวนี้มันจะเอาประเด็นมาไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่ามันทำทุกอย่างแล้วค่ะวันนี้มันทำทุกอย่างแต่มันไม่มีทางทำสำเร็จวันนี้ไม่มีทางที่วันวันนี้มันเสียวสันหลังวูบๆว่าพูดถึงว่านะครับถ้าพูดถึงว่าเรื่องการปฏิทินเนี่ยค่ะแล้วไอ้เหี้ยเทพน้ำเดินมันไม่เลวร้ายมากไปกว่านี้เหรอก็นั่นไงคะนี่พี่น้องพี่ต้องกลับมาดูว่าวันนี้ไอ้เทพเดินเนี่ยถ้าผมมีโอกาสถามกลับนะค่ะอ้าวไอ้เรื่องแค่ปฏิทินเนี่ยแล้วไอ้ที่หมาตัวดำๆเดินข้างถนนเรียกร้องทุกวันเนี่ยมันไม่เท่ากับการหาเสียงเหรอเราถามกันอยู่พี่เราถามกันอยู่แต่ว่าแล้วครับพี่ไอ้โจรเนี่ยดำเนินการโดยโจรตลอดทีนี้บูกำลังจะบอกงี้ค่ะวันนี้เนี่ยกรรมมันติดจรวดพี่กรรมมันติดอินเทอร์เน็ตไฮสปีดพี่ดูไอ้เทพมันไปเดินกราบแผ่นดินเนี่ยวันนี้มีแต่หมาที่มองหอนรับด้วยหอนรับด้วยไม่มีใครทั้งนั้นที่เขารับนี่คือผลกรรมที่เห็นชัดเจนเพราะนั้นมึงไม่ต้องอะไรมาพิสูจน์หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มันเกิดได้นะฮะพี่เห็นชัดเจนเลยค่ะเพราะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยคือเขาเรียกฝึกจิตอะฝึกตบะฝึกตบะแล้วฝึกกันมานานแล้วล่ะคิดว่านะถึงเวลาสี่ที่ว่าตบะแต่ ได้บอกแต่พวกเพื่อนๆนั่นแหละเฮ้ยถ้ามันมาทางนี้เราอย่าไปต่อยแย่กับมันนะเดี๋ยวจะเข้าทางพวกมันไม่พี่วันคิดอย่างนี้พี่วันกับคิดว่าไอ้ปฏิทินคุณทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยหรือแม้แต่ประยุทธ์บอกว่าอย่าโพสต์รูปทักษิณยิ่งลักษณ์ลงสื่อใช่ไหมคือวันนี้มันก็ได้แต่เห่านะพี่วันคิดว่าเคสปฏิทินเนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับประเทศกูมีถ้าประชาชนออกมาแบบนั้นอ่ะถูกต้องพี่วันเชื่อว่าวันนี้อ่ะต่อให้ทุกคนแม่งมีแม่งปิ้นเยอะๆเลยปฏิทินมันไม่กล้าหรอกบอกเลยพิมพ์เพิ่มค่ะกรุณาพิมพ์เพิ่มเพราะว่ายังไม่ได้ทุกบ้านยังไม่มีเลยปฏิทินแล้วก็เอาของเก่าปฏิทินที่มีทุกบ้านออกหมดแล้วเอามาเลยจะเอาเพราะว่าวันนี้มันไม้ขีดก้านแรกนะมันจุดติดไปแล้วแล้วสื่อโซเชียลวันนี้ง่ายๆมันขนาดมันเพลงแรปมาสู้เนี่ยแม่งยังตายห่าเลยนะวันนี้นะมีแต่คนแม่งไลฟ์มีแต่คนดูแค่ไลฟ์ที่วันไม่เปิดดูเลย
มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความเสื่อมแล้วพวกมันเนี่ยก็เป็นหมาหงอยแต่มันน่ะมันก็พยายามจะเห่าไงเห่าเพื่ออะไรแต่โทษนะมือตีแม่งสั่นชิบหายแล้ววันนี้เพราะมันนี่กลัวแล้วกลัวประโทษนะที่ต้องใช้คำว่าขนาดเยี่ยวยังไม่ลงหลุมเลยค่ะตอนเนี้ยสั่นเยี่ยวลากแล้วผมวันนี้ผมขับรถผ่านไปรัชโยธินที่มันไปเปิดอุโมงค์ไอ้เหี้ยเอ้ยกูน่าจะเอาไอ้น่าจะมีไรเฟิลนะว่าติดจ่อมั้ยรู้เปล่าวันนี้นะไอ้พวกมันทำอะไรนะมันโดนด่าในโซเชียลตลอดแม้แต่มันไปเปิดอุโมงค์คนก็มาด่ามันไอ้ริ้วล้อมันที่เป็นไอ้คน PR ของมันก็เสือกมาให้มันเปิดตอนช่วงไอ้รัชโยธินไม่รถติดก็ติดเราจะไปทำธุระไม่ห่วงเลยจำได้ไหมพี่วันเราเคยคุยกันบอกว่าไอ้ริ้วล้อของไอ้กุนซือของไอ้ประยุทธ์เนี่ยบูว่ามันต้องเป็นฝั่งพวกเราว่ะเพราะมันทำแต่ละนัดเนี่ยไปยวยโดนด่าเละทุกรอบโดนด่าตลอดไอ้นี่โง่ไงโง่ตลอดคือมันคิดไม่ได้ไงมันก็จะให้ลูกน้องเนี่ยหลายๆเรื่องสังเกตดูว่าอวยเพื่อส่งเอาง่ายๆถีบประยุทธ์มาให้ประชาชนสกรัมแล้วอภิรักษ์ไปยังไงมาไงทุกวันนี้แกสบายดีไหมคงสมพงษ์เหรอคะผมฟังดูแล้วอภิรักษ์แกก็น่าสมเพชกันนะก็ช่วยไม่ได้อยากกระโดดงับไม่ได้เองที่ไงวันนี้เป็ดหาเรื่องเองอยากหาเรื่องเองใช่ถึงบอกว่าพลังประชาชนเนี่ยมันปลุกตื่นแล้วเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ออกมาเท่านั้นเองแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันปลุกตื่นแล้วจริงๆพี่วันเชื่อเลยไอ้ประเทศกูมีนี่มันบ่งบอกได้ไงแล้วก็เราไปสังเกตคลิปหลายๆอันที่คนไปดูคลิปนี้มันน้อยมากนะคนที่จะไม่ชอบคลิปนี้นะอย่าว่าต่างเดี๋ยวอย่าว่าแต่ตื่นเลยเด็กมหาลัยทุกวันนี้เขาไปเยอะกว่าเราอีกใช่ไปแล้วเด็กทุกวันเนี่ยเขาไปเยอะแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่จะไม่เอาเจ้าแล้วนะไม่เอารุ่นใหม่นี่ไม่เอาแล้วค่ะแล้วเขารู้อยู่ด้วยรู้อยู่ด้วยพูดเป็นรู้ว่าต้องพูดตอนไหนรู้ต้องพูดยังไงแกก็โหลกระลังอีป้าอีลุงทั้งหลายที่แม่งไม่ไอ้พวกมันก็น่าจะมีกระดองนะเข้าอยู่ในกระดองแล้วค่ะได้เพราะนั้นโอเคพี่วันขาพี่ขาเดี๋ยวบูขออนุญาตต้องขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าได้ค่ะคราวหน้าจะรบกวนเขียนไว้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะพี่น้องเดี๋ยวพี่วันเราจะได้เตรียมเรื่องมาคุยกันค่ะเล็กที่ไหนเล็กที่อยู่บ้างเล็กที่ไปไหนอ่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะล่ำรวยทุกคนรวยทุกคนก็เชิญเลยนะสหายท่านไหนที่จะมีเล็ตตี้ไปไหนเล็ตตี้หัวหน้าห้องไปไหนหัวหน้าห้องเล็ตตี้ไปไหนไม่เป็นไรลิสกุดอะไรอลิสอาจจะมีธุระก็เดี๋ยวพี่วันก็พูดอีกสักพักนึงก็กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องปฏิทินเนี่ยไม่ต้องพี่วันคิดว่าวันนี้มันปลุกไม่ตื่นหมายความว่าไอ้ฝั่งเผด็จการที่มันจะมาทำเป็นจับเนี่ยมันพลังของมันถดถอยแล้วมันคงไม่สามารถจะทำมันก็ประชาชนได้ยินข่าววันนี้ผมได้ยินข่าววันนี้โอ้โหพวกมึงไม่มีอะไรที่จะไปทำจริงๆเลยไงวะมันจ่อจ้องเหี้ยอะไรแต่แค่ปฏิทินแม่งเงินภาษีประชาชนแม่งวันแม่งทำหาเหี้ยอะไรวันไปนั่งจับขันแดงจับปฏิทินแล้วถามคำและที่พวกมึงอ่ะสมมติพรรคประชาธิปัตย์พรรคอิสุเทศทำปฏิทินมามึงจะไปจ้องจับอย่างนี้ไหมทำไมไม่ไปตามจับเขาอ่ะมึงไม่เป็นไรพรรคประชาธิปัตย์จะออกหาคนที่เขาอยู่ที่ไหนก็ไหนเราก็ไม่รู้เลยเขามาแค่มีกระดาษมาแจกโอ้ยบ้าความไอ้ปัญญาอ่อนนี้พี่วันไปเห็นมีคลิปน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้ชื่อสถานีว่าอะไรวะล้มรัฐบาลเฮียอะไรเงี้ยโอ้โหคลิปเขาเนี่ยคนตามดูเป็นหลายพันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนเริ่มกล้าแล้วนะถ้าเราเทียบกับปี2ปีที่แล้วเนี่ยคนเริ่มกล้าขึ้นเยอะเลยประชาชนเนี่ยแล้วก็ประเทศกูมีเนี่ยมันปลุกให้คนเนี่ยเริ่มจริงๆตรงนี้ทุกคนมันรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแต่ทีนี้มันเด็กมันพอได้ยินคำประกาศว่าห้ามแชร์ห้ามไลค์อะไรเนี่ยมันก็เลยตักไปมันก็เลยกลัวหน่อยเด็กทุกวันเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันปล่อยเสรีจริงๆปุ๊บเนี่ยมันโอ้ยจบไปนานแล้วไอ้เด็กเขาออกมาแล้วไงพอเจอคนวิวเยอะใช่ไหมคะอีสีหาเหตุมันก็ออกมาแล้วบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ผิดกฎหมายพรบ.คอมมันต้องเอาเรื่องเท็จแต่นี่ที่มันพูดนี่มันก็ต้องขึ้นศาลกันมันก็กล้าโต้ตอบมาเนี่ยบางคนที่คุณฟังแล้วมาบอกว่ามาด่าไอ้พวกเผด็จการไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มาโจมตีแม้แต่ไอ้นักข่าวช่องวันเนี่ยมันยังต้องลาออกเลยเห็นป่ะพี่วันบอกว่าวันนี้กระแสของประชาชนเนี่ยมันจุดติดแล้วแต่มันจุดติดในโลกออนไลน์ไอ้นักข่าวที่ชื่อจัดน่ะนะแล้วมันก็จัดรายการในข่าวช่องวันแล้วมันก็จะเอาข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วมันก็ดันเอาไอ้ประเทศกูมีเนี่ยมาวิเคราะห์แต่มันเนี่ยดันไปต่อว่ามันโดนกระหน่ำจนกระทั่งวันนี้มันต้องลาออกจากสถานีเห็นไหมมันก็น่าจะรู้มั้งอะไรเป็นอะไรกระแสยังไงน่าจะรู้ก็น่าจะนี่มั้งประชาชนไม่เอาแล้วทหารวันนี้ประชาชนไม่เอาแล้วเขารอแค่ว่าเลือกตั้งเท่านั้นเองก็คือขึ้นแดนทหารน่ะคือมึงจะเอาหัวสุนัขหรือหัวมังกรใช่ไหมมึงขึ้นแดนทหารแน่แต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่ามันจะให้เรามีเลือกตั้งหรือเปล่าถูกตรงนี้แต่พี่วันกับคิดอย่างนี้ว่าไม่ว่ามันจะให้มีหรือมันจะไม่ให้มีเอาง่ายๆนะประชาชนวันนี้แม่งรอเวลาจะเลือกตั้งแล้วคือแบบโหทุกคนแม่งไม่ไหวแล้วแม่งอึดอัดชิบหายในราคาแต่พันลดราคาตามแม่งยางก็ลงไปอีกแล้วมึงถ้ามึงจะยืมสภาอีกไหมมะม่วงว่าหวานหวานกินแล้วมันก็ไม่หวานแล้วทุกวันเนี่ยก็ใช่ไงสหบาทามึงเตรียมนักหนาเออที่หามันอะไรนักหนาจริงๆแล้วพี่วันก็เชื่อว่ามันยื้อเลือกตั้งพี่วันเชื่อว่ามันยื้อมันต้องหาเหตุเพราะประยุทธ์เนี่ยมันไปพูดถึงว่ามันปล่อยแม่งไอ้เหี้ยปล่อยไอ้เผือกตาเหลือกเดินแม่งจางแม่งจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไอ้ซึ่งดันเนี่ยมันน่าจะผูกม็อบไปต่อแย่คือไปต่อแย่ไปมีเรื่องมีราวปุ๊บมันจะล็อกเลยไม่ให้เลือกตั้งเลยประมาณนี้ใช่ใช่ถูกมันก็อาจจะเป็นคือเราก็ไว้ใจพวกมันไม่ได้นะเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้โลกสวยเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าประเด็นอิเทพเนี่ยจริงๆไอ้การที่มันมาเดินมันน่าจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่มันจะมาหวังเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันผูกไม่ขึ้นอ่ะแต่ทำไมมันยังทำอ่ะคือมันก็คงจะรอสถานการณ์หรือเปล่าขนาดพวกมันอยู่ด้วยกันมันยังไม่รวมมือกันไม่ร่วมมือกันเลยอ่ะมันก็ต้องออกมาเดินแต่เราก็ไม่รู้นะไอ้กลไกของพวกมันวิทยายุทธของพวกมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อย่างว่าแหละก็เลยเขาถึงจะให้ปล่อยมาเดินคนเดียวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ไอ้พวกแม่งไว้ใจไม่ได้คือพี่วันคิดว่าเราเนี่ยวันนี้พวกเราแข็งแกร่งทางความคิดเยอะนะพวกที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์นี้เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปเผยแพร่แล้วก็ไปชี้นำนะเพื่อนเราเขายังคิดไม่เป็นเขายังไม่เข้าใจสถานการณ์นะแต่วันนี้ในระดับของเผด็จการทหารเนี่ยพี่วันเชื่อว่าทุกคนทะลุทะลวงแล้วแหละไม่มีใครวันนี้ใครยังอยากให้ต้องไปถามเลยใครที่ยังอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกต่อบ้างอ่ะยกมือขึ้นเหมือนเวลาไปอยู่ในห้องเรียนอ้านักเรียนใครอยากจะได้หัวหน้าห้องคนนี้คะประยุทธ์จันทร์โอชายกมือขึ้นเราก็ต้องถามว่านักเรียนมีใครจะยกมือไหมเราต้องถามไปถามพี่น้องเราซิใช่ไหมอันนี้เราก็จะรู้เลยว่าอาจจะยกเตนถีบมันใช่ไหมอันนี้ดันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าวันนี้ในการที่ตาสว่างเรื่องเผด็จการทหารแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องระลึกเสมอว่าต่อให้ถึงแม้ว่าเราจะเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสู้ต่อเราอย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าไม่นิ่งนอนใจเออไม่ได้คือรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเดี๋ยวมันจะเลือกมาแบบโกงหรือมันไม่โกงเราก็ต้องดูกันต่อไปตรงนี้เรายังพูดอะไรไม่ได้มากเพราะเรายังไม่เห็นว่าอะไรมันสำคัญคือพวกเราก็ยังต้องสู้ต่อไปสถานีใต้ดินยังต้องมีเพราะพี่วันเชื่อว่า
เราจะต้องเข้มแข็งในความคิดแล้วก็ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองข่าวได้ข่าวได้ข่าวได้ได้ข่าวมาว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงกันแน่คืออย่างนี้ไอ้ธงที่มันตั้งจะยุบอะไรมันจะยุบพี่วันเชื่อว่ามีพี่วันเชื่อว่ามีแต่สหายอย่าลืมนะว่าวันนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วสิ่งที่เผด็จการเนี่ยมันมองประชาชนเนี่ยมันประเมินประชาชนต่ำมาตลอดน้ำกาว่าจะกดอยู่เลยใช่ไหมเออเพราะว่าเราต้องขอบคุณประเทศกูมีนะเพราะอะไรรู้ไหมเอาง่ายๆเหมือนเราเนี่ยเป็นน้ำเหลือที่ถูกปิดฝามาตลอดแล้วไอ้เผด็จการเนี่ยมันไม่เคยรู้แล้วมันก็ประเมินว่าเฮ้ยประชาชนเนี่ยไม่สู้หรอกประชาชนมันยังเอาอยู่เอาปิดฝาเออทีนี้มีเด็กมีเด็กรุ่นหลังมีเด็กรุ่นหลังขึ้นมาประเทศกูมีนะมันเดือดออกจากห้องเลยใช่ไหมกูทีนี้พอประเทศกูมีออกมาใครจะคิดพวกเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีคลิปแรปนี้ออกมาถูกไหมจะมีใครกล้าประเด็นที่พอมันออกมาเนี่ยสิ่งที่พวกเรารู้ก็คือว่าเฮ้ยแม่งประชาชนแม่งคิดเหมือนกันนี่หว่าแต่ทุกคนเนี่ยใครจะเชื่อว่าวันนี้มันแตะ30ล้านวิวแล้วอะเอาโอเคอาจจะดูกันหลายรอบหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่สิ่งที่มันชี้ให้เราเห็นก็คืออะไรประชาชนเห็นตรงกันประชาชนเข้าใจว่าคลิปนี้พูดอะไรแล้วประชาชนเชื่อว่านี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นถูกอันนี้ขนาดที่เผด็จการมันช็อกมันช็อกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่กับประเทศกูความเลวร้ายมีหมดเออมันเห็นแล้วมันเป็นความจริงอ่ะใครกล้าเถียงในแต่ละประโยคที่เขาพูดแม่งจริงทุกอย่างมีกล้าเถียงไว้ว่าไอ้ป้อมเนี่ยที่เอาในนาฬิกาแล้วเพื่อนตายแต่เพื่อนก็มึงเป็นคนพูดเองไอ้เหี้ยว่าเพื่อนมึงตายหมดแล้วมึงเป็นคนพูดมึงไปดูในคลิปถูกไหมทุกอย่างมันจริงหมดเสือดำตายจริงเสือดำตายแล้ววันนี้ใครทวงคืนความยุติธรรมให้เสือดำบ้างเต็มไทยนะริ้วล้อของอีทอมถางก็รอดอันนี้แม่พูดความจริงหลับหูหลับตาพูดมันก็ไหวเออทีนี้พอวันนี้พอประเทศกูมีออกมายอดวิวมันก็จะไปเรื่อยๆที่มันเชื่อว่ามันต้องแตะ50ล้านวิวอยู่แล้วไปมันก็ต้องแตะดิมันก็ต้องแตะเพราะว่าคสช.ชูให้ขนาดนี้มันต้องแตะแล้วล่ะถูกไหมไหนจะต่างชาติต่างประเทศซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราก็เหมือนเราเฮ้ยมึงมาพูดว่าทำลายประเทศไม่ได้นะเพราะคนทำลายประเทศอยู่พวกนั้นมันไปทำก็เท่ากับว่ามันไปโปรโมทตัวเองว่าฟอร์มเลวร้ายกูขนาดนี้นะไอ้ห่าคสช.ก็คิดไม่ทันพอเวลาที่ไอ้สีวลาออกมาเห็นไหมตอนแรกมันก็กะจะจับเหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่มันจะจับฝั่งประชาชนเลยเออมันก็กะจะโหกูต้องเดี๋ยวกูต้องเอาแน่นะกูต้องเอาแน่กูต้องเอาให้อยู่เลยใช่ไหมกูต้องเอาให้แน่ใช่แต่พอมันเห็นยอดวิวเพิ่มขึ้นแม่งเทียบวันหนึ่งล้านสองล้านมันก็เริ่มไม่กล้าละเห็นไหมมันก็ไม่ต่างกับกระแสตอนนั้นที่มันจะออกกฎหมายรถกระบะออกกฎหมายหมาแมวเห็นไหมคือสรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันวันนี้มันเยี่ยวลาดแล้วแต่มันพยายามเห่าดังๆนะแต่มันเยี่ยวลาดมือสั่นปากสั่นอยู่นะแต่มันพยายามเห่าเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีอำนาจอยู่นะกูมีวันนี้ถามคำทำไมมันไม่กล้าใช้ม.44ล่ะมันแม่งไอ้พวกระบบราชการทุกวันแม่งกดหัวประชาชนแม่งเอาให้อยู่มันก็ไอ้ชิบหายเหี้ยมันสังเกตดูสิประเทศกูมีก็อย่างเงี้ยวันนี้มันไม่กล้าใช้ม.44สังเกตไหมทุกทีประยุทธ์น่ะอะไรก็ตามมันก็จะสั่งม.44ใช่ไหมไอ้นู่นเนี่ยวันนี้มันไม่กล้าขอตัวนะขอตัวนะสายตรวจมาครับผมครับผมต้องมีครับทุกทีเดี๋ยวมีอะไรแล้วสายตรวจมาครับผมครับผมครับผมมาบ้านสวัสดีโอเคโอเคฮัลโหลค่ะโอเคเอ้าสายตรวจมาก็ระวังกันด้วยนะคะพี่น้องเราก็ต้องอวตารกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งทำตัวให้ปลอดภัยนะถ้าอยู่ในกาลาก็อย่าเพิ่งไว้วางใจใครทั้งนั้นนะคะก็เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวันนี้นะพี่วันขอกลับมาพูดเรื่องกษัตริย์นะ
ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะไอ้ที่เป็นทรัพย์สินแม้กระทั่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงแม้แต่ที่เป็นน้ำมันวันนี้พอมันมาเกี่ยวโยงในการแก้พระราชบัญญัติพรบเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไอ้สาธารณสมบัติของพวกเราเนี่ยจะต้องไปเป็นของกษัตริย์แล้วนะเออนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องอธิบายให้เพื่อนๆเราฟังนะไอ้พรบเนี้ยเข้าไปดูใน Google แล้วพิมพ์เข้าไปเลยฮะนะพระราชบัญญัติพรบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าไปอ่านเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะพี่น้องต้องอ่านหลายรอบพี่วันเองนี่โอ้โห2รอบ3รอบกว่าจะวนๆแล้วมันจะตีความออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนแม่งอ่านยากไอ้กฎหมายไทยเนี่ยแล้วมันพยายามจะเขียนให้วกวนไปวนมาคือคนอ่านมันจึงลึงไม่อยากอ่านไงเราถึงไม่ค่อยอยากไปอ่านกฎหมายไงมันเป็นซะแบบนี้ไงแล้วเราพอเราไม่อยากอ่านเราก็ไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเก็บมันหมกอะไรไว้บ้างกันใต้พรมเนี่ยซึ่งเราพอเรามาอ่านแล้วเราโมโหว่าเฮ้ยสรุปแล้วมึงจะยึดประเทศตกลงประเทศนี้เป็นของใครกันแน่แล้วประชาชนที่เป็นประชาชนอย่างพวกเรานะประชาชนที่ไม่ใช่ไอ้แค่ 1% หรือ 3% ของประเทศเราจะอยู่เราจะยอมแบบนี้ได้ยังไงทีนี้พอเรามาพูดตรงนี้เนี่ยเราต้องก็กลับมาในระบอบของการปกครองเราจะเห็นว่าวันนี้การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่าประชาธิปไตยแล้วนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยฮัลโหลฮัลโหลไปเอ่ยครับโอเคพี่วันพูดต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราต้องทำความเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราถูกหล่อหลอมนะบิดเบือนให้วัฒนธรรมที่มันครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความคลั่งไคล้ความแบบไปยึดติดกับศาสนาที่ผิดนะการเชื่อกฎแห่งกรรมการว่าเออฉันจนเป็นเพราะกรรมอะไรเงี้ยเจ้าก็พยายามจะเอาตรงเนี้ยนะไปครอบงำเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราจับต้องไม่ได้ประเทศเอาง่ายๆถ้ามันมีอย่างนี้จริงทำไมประเทศอื่นมันไม่เป็นล่ะทำไมโลกนี้มันต้องมาเอาเวรกรรมแต่เฉพาะประเทศเราอ่ะคือพวกเราเคยคิดตรงนี้บ้างไหมที่พี่วันสมัยก่อนเราก็เป็นนะเราก็เชื่อในสิ่งนี้แต่พอเรามานั่งคิดเออแล้วทำไมยุโรปเวลาเขามีชีวิตที่ดีกันทำไมประชาชนเขาโอ้ติดอันดับความสุขของโลกประเทศในแถบยุโรปเนี่ยนะสวีเดนเดนมาร์กทำไมไม่เห็นเขาต้องเชื่อเรื่องกรรมเรื่องอะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแย่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็อ้างตัวมาเป็นปกครองเราซึ่งมันไม่ใช่เราจะต้องปกครองด้วยตัวพวกเราเองโดยเลือกตัวแทนเข้าไปนี่มันคือวิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในโลกปัจจุบันและอนาคตถ้าเรายังจะเชื่อว่าเราจะต้องมีผู้ปกครองมันไม่ใช่แล้วอันนี้พี่วันฝากไปถึงคนที่ยังไม่ตาสว่างคนที่ยังรู้สึกว่างมงายกับสิ่งเหล่านี้ทำไมบ้านเราจะต้องไปขูดต้นไม้ทำไมบ้านเราจะต้องแม่งไปทำพิธีไอ้นู่นไอ้นี่เห็นไอ้นู่นก็โอ้โหแบบมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เราควรจะเชื่อในสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะความเป็นอยู่พวกเราเป็นยังไงมันเกิดขึ้นอะไรไอ้ความพอเพียงที่กษัตริย์รอไอ้กษัตริย์รอ9เนี่ยฝังหัวให้เราเป็นเหมือนวัฒนธรรมไปแล้ววันเนี้ยนะไอ้โฆษณาไอ้นู่นไอ้นี่แม่งก็เอาความพอเพียงไอ้ปัจจัยพอเพียงเนี่ยไปหล่อหลอมอีกนะเผยแพร่มาเป็นสื่ออีกเอาครอบงำประชาชนกลับไปใหม่แม่งวนเวียนเป็นวงจรอุบาทคือเราจะพอเพียงได้ยังไงในเมื่อประชากรประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ทรัพยากรเนี่ยมันเท่าเดิมมันจะพอเพียงไปได้ยังไงมันเป็นตรรกะที่ป่วยแล้วมันเป็นตรรกะที่วิบัติมันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องฆ่าประชากรทิ้งอีกครึ่งประเทศถูกไหมฮะคือคุณจะให้ประชากรมาพอเพียงแล้วก็ไปปลูกผักมีน้ำแล้วคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นน่ะมันจะไปยังไงแล้วแม้กระทั่งวันนี้ไอ้พวกนายทุนทั้งหลายแม่งก็เสือกยึดที่ดินไปอีกประชาชนก็น้อยนิดอยู่ละ
ถ้ามึงเสือให้พอเพียงมึงควรจะบอกกับลูกมึงมึงควรจะบอกนายทุนเจ้าสัวที่มึงอวยกันอยู่ก่อนไหมหรือแม้กระทั่งตัวพวกมึงเองไอ้ราชวงศ์ไอ้ราชวงศ์ปลวกจอมปลวกนะกัดกินประเทศเราไปดูการใช้ชีวิตของราชวงศ์กษัตริย์ไทยมหาติตระกูลราชวงศ์จักรีแต่ละคนชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าดูอิสิริวันวลีดูอีผัวใช่ไหมดูหญิงบัวดูอีลอหอยเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวกูจะกินตรงเป็ดแม่งก็ใช้เครื่องบินบินไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตหรูหราไปอยู่เยอรมันนะบริหาร 6-700 ล้านเนี่ยไปปิดโรงแรมที่สวิตทำไมเขาถึงใช้ชีวิตที่หรูหรามันโอเวอร์เกินกว่ามนุษย์มนาปกติทั่วไปมันเกินไปหรือเปล่าในขณะที่ประชาชนเนี่ยแม้แต่เก็บเห็ดก็ถูกจับไปดูสิเราไปดูในคลิป YouTube วันนี้ต้องมีรายการไอ้นู่นไอ้นี่นะไมค์ทองคำปลดหนี้ทำไมประเทศไทยแม่งต้องมีรายการแบบนี้วะเราไม่เคยมีรายการที่มันสร้างสรรค์ที่มันแบบปลุกพลังคนหรือให้ความคิดไม่มีแต่รายการแบบนี้มันรายการขอเติมขอเติมหน่อยคุณมันชนะเชิญเชิญเลยค่ะคือเห็นแล้วมันน่าสงสารน่าสมเพชคือหลายปีประเทศไทยเนี่ยมีรายการแข่งขันร้องเพลงมันประโลมโลกคือเมื่อก่อนก็รายการละครน้ำเน่ากูตบมึงมึงตบกูกูเอาผัวมึงมึงเอาเมียกูอย่างเงี้ยคือมันก็ซ้ำซากมาเป็น10ปีคือเมื่อสมัยก่อนก็โอเคละครเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิเกนะเราก็เข้าใจได้มันการแข่งขันไม่สูงสติสัมปชัญญะความโง่เขลาเนี่ยมันใกล้ๆกันความโง่มันใกล้ๆกันแต่ละประเทศแต่ยุคนี้พวกเรายังปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยอยู่กับสังคมมาพูดแล้วมันเหมือนกับชังชาติอะอยู่กับสังคมแบบนี้หรืออยู่กับหวยอยู่กับไปติวแล้วเข้าโรงเรียนป้อนอาหารตอน6โมงเช้ากลับมา4โมงแล้ว5โมงไปสอนไปเรียนพิเศษอีกคือสังคมไทยมันเหี้ยๆเลยตอนนี้มันเหี้ยๆเลยเพราะว่าการแข่งขันแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันไม่มีสมองที่จะทะลุออกไปได้ศักยภาพมันที่ไปเรียนอินเตอร์หรือไปไอลีกจะไปจอห์นฮาวาร์ดหรือว่าจะไป MITหรือว่าจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ดีๆแล้วก็เขาเปิดโลกเปิดสมองเนี่ยมันสิ้นไร้ไม้ต่อมากๆนี่พูดไม่ใช่ว่าเราตำหนิประเทศชาตินะแต่ว่ามันแย่แล้วก็เหี้ยๆเลยเหี้ยๆจริงๆข่าวสารหาเหี้ยอะไรนี่หนังหรือเพลงเนี่ยคุณภาพต่ำมากอีอ่ะโอ้โหแล้วก็เล่นกันไปตามนั้นอะสังคมมันแย่มันก็70ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นพวกเน่าพวกเป็นแรงงานปวช.ปส.ออกมาเป็นแสนๆคนผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้หญิงนวดฝ่าเท้าไอ้แม่เย็ดอย่างนี้มึงอย่าไปถามหาอนาคตคือไม่ใช่ว่าผมหยาบหรือพูดหยาบนะแต่ว่าต้องการจะกระแทกไม่รู้จะหาคำพูดไหนเนี่ยมาดีค่ะพี่เถอะเพราะว่าเราไม่ต้องไหวอย่างนี้ประเทศกูมีไงครับทุกอย่างประเทศกูมีไงคือไม่ใช่พูดเอาสะใจนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะคือบอกว่าโอ้ยแรงงานหายากพม่าทำอย่างเดียวไอ้สัตว์พม่าเนี่ยเดี๋ยวมันกลับไปพวกประเทศมันเนี่ยกลับไปที่ย่างกุ้งกลับไปที่มันดาเลเนี่ยมันก็เอาวิชาไปด้วยมือหนึ่งลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยมือหนึ่งก๋วยจั๊บมือหนึ่งซ่อมรถมือหนึ่งของพวกทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ของเราคนไทยอะไรไม่เอาหลั่นล้าคือเช้าชามเย็นชามหนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วก็อะไรนึกไม่ออกก็รับจ้างมึงไม่ขี่วินมอไซค์หน้าปากซอยก็ไปเกาหลีซะมึงก็ไปญี่ปุ่นซะหรือไม่ก็ไปหาแดกต่างประเทศเอากลับมาแล้วก็เล่นไฮโลให้หมดเกลี้ยงคือมันแย่
มันแย่แย่มากๆคือต้องยอมรับว่าคุณภาพของพลเมืองไทยเนี่ยมันยังวนอยู่กับลูปอย่างเงี้ยถามว่าผมเก่งไหมผมก็ไม่เก่งแต่ว่าเราต่างประเทศเราไปแล้วเนี่ยเราตาสว่างเราตาสว่างแบบอินเตอร์เราไม่ตาสว่างแบบในประเทศคือถามสิว่าอะไรเกิดอะไรปมปัญหาอยู่ที่ไหนมันไล่ไปเนี่ยก็อยู่ที่ผู้นำทั้งนั้นหัวหน้าเผ่าไอ้แม่เย็ดมึงนี่ไปปี้กันถึงอังกฤษไอ้ไม่ใช่ไปปี้กันเยอรมันเสร็จไม่พอยังไปปี้ที่สวิตอีกใช่เฮี้ยๆแล้วมึงมาบอกมายังมาสอนอีกยังมังให้พระบรมราโชวาทอีกว่าต้องทำหนึ่งสองสามกระเจี้ยวจริงๆมึงนี่กระเจี้ยวจริงๆแล้วมันตอแหลได้ถ้วยจริงตอแหลได้ถ้วยแล้วก็สังคมไทยนี่ผมขอถุยหน่อยขอถุยไอ้พวกงานกระถิ่นงานพระงานผ้าป่าเนี่ยจะขึ้นสวรรค์เร็วๆขึ้นสวรรค์ไวๆไอ้เหี้ยมึงไม่ดูเด็กไม่ดูพวกคนที่มันด้อยโอกาสเนี่ยมึงรีบไปสร้างพระสร้างวัดสร้างศาลาสร้างอิฐซีเมนต์ปูนเหล็กควรจะสร้างโรงเรียนสร้างทำเหี้ยอะไรสร้างทำเหี้ยอะไรจริงจริงนี่แหละครับครับเพื่อนด้วยแอนโทนตอนนี้กินอย่าไปไหนอยู่ก่อนอยู่ก่อนกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูยี่ห้อหน่อยได้มีเพื่อนคุยดีค่ะดีกินโฮการ์เดนกับชิงเต่าผสมกันโอ้ของแข็งใช้ได้คืออากาศฮ่องกงอากาศตอนนี้ประมาณ19องศากินเบียร์นี่มันเหมือนติดแอร์ทั้งประเทศโอ้โหอิจฉาได้อากาศเย็นโอ้ดีค่ะไม่ธรรมชาติว่าเราไม่ต้องโลกสวยคุณประโยชน์เพราะว่าวันนี้เราต้องตีแผ่เราต้องเหมือนน้องประเทศกลุ่มคือจริงๆวันชนะกับน้องบุรพาเราพูดอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเราไม่โลกสวยแล้วเรารู้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวพูดโอ้ยเดี๋ยวพูดแล้วบาปกรรมอะไรอย่างเงี้ยไอ้โลกไม่สวยให้ประโยชน์พูดแล้วกันโลกสวยผู้หญิงเอาไว้โอ้ไม่เป็นไรคือที่ผมปรามาสเพราะว่าถามว่าสังคมไทยเนี่ยมันห้าให้เจ็บๆไหมใช่สังคมไทยเนี่ยอากาศเย็นสบายไม่มีภัยพิบัติใช่สังคมไทยเนี่ยมันนับถือพุทธไหมใช่สังคมไทยเนี่ยมันจะขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมใช่แต่ว่านี่มัน2018แล้วเนี่ยมึงยังจมปลักอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วก็อย่าไปถามหาอนาคตอย่าไปถามหาหมอดูถ้ามึงยังสมองกับสติสัมปชัญญะมึงยังเหี้ยๆอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเหมือนกับหล่อหลอมให้คนมันเป็นทาสรุ่นต่อรุ่นส่งต่อความเชื่อให้อ้าวลูกกราบนะลูกกราบอ้าวลูกไอ้นี่นรกจะกินหัวนะลูกอย่าทำลูกอ้าวลูกแล้วมันอะไรคนเด็กมันเกิดมาเนี่ยเป็นเยาวชนของชาติเกิดมาปุ๊บมันก็เห็นพ่อแม่แล้วลูกระวังนะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาจับอ่ะลูกอย่าโกหกนะลูกต้องทำอย่างนี้นะลูกอ่ะต้องไปวัดอย่างนั้นนะลูกพอเข้าอนุบาลก็ยกมือพนมอ่ะเคารพธงชาติไม่ว่ากันแต่ว่ามันจะอ้วกมันจะอ้วกเราหล่อหลอมเราส่งต่อเขาเรียกว่า bad message ให้กับเด็กไม่ใช่ว่าผมอินเตอร์หรือว่าผมliberal อะไรแต่ว่าเราย้อนกลับมาดูว่าตอนนี้เราผมอายุ49แล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูอดีตแล้วว่าเฮ้ยแม่งไม่ถูกมันจะมีช่องทางอื่นน่ะเพื่อนๆปุ๊บป.1ปุ๊บแม่งตัดผมยิ่งกว่าทหารราชวัลลบอีกที่ดูแลปกป้องกษัตริย์อีกอ้าวผู้หญิงแม่งมันต้องตัดมันอย่าเรียกว่าตัดเลยว่ามันเอากะลากับเอาหม้อสั้นมาครอบแล้วก็ตะไกชุบๆๆๆมันก็ทรงเดียวกันคืออย่างนี้เนี่ยมันสะกดวิญญาณของน้องๆเด็กๆเราอ่ะเพื่อนๆเอ๋ยเราจะยอมให้ลูกเราหลานเราเนี่ยเป็นแบบซอมบี้ซ้ำซากแบบนี้หรือมันต้องใส่ยูนิฟอร์มตลอดเวลาทำอะไรไม่ได้มันเด็กมันถึงต้องมาอยู่หลังห้องไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตดูมือต้องหดลงนะมือห้ามยกขึ้นนะ
เพราะว่ามึงจะแตกต่างมึงจะเป็นแกะดำมึงจะทำเหี้ยอะไรหรือว่าจะแอคทีฟอะไรเนี่ยจะโดนคนในหมู่บ้านประณามเผลอๆจะโดนแบบว่ามึงเป็นปอบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันตอนนี้เนี่ยคศ2018แล้วเพื่อนๆคือผมพูดวันนี้เนี่ยถ้าเด็กมากดรีลันว่าไอ้ประโยชน์มึงเมาหรือเปล่าเนี่ยมาพูดอย่างนี้อยากให้เพื่อนๆหรืออยากให้คนที่มากด YouTube รีลันแล้วให้รู้ว่าเรื่องเหี้ยๆเนี่ยมันมีเยอะแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องปากเสียก็คือการตำหนิติเตียนหรือการติฉินหรือนินทาเนี่ยมันทำให้สังคมมันตื่นรู้มันทำให้เพื่อนๆหรือทำให้มันเขย่าพอเขย่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงอิมแพคถามว่าอยากจะให้ลูกเราเกิดมาในสังคมแบบนี้ไหมอดีตใช่ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากไม่อยากให้ปวช.ปวส.เนี่ยเรียนมาเป็นแสนๆคนแล้วก็เป็นแรงงานชั้นต่ำแล้วก็ไปเป็นแรงงานให้กับพวกญี่ปุ่นให้เกาหลีให้พวกสิงคโปร์คือเขาชี้นิ้วใช้มึงเอาไป 9,000 ไปวันละ300มันเป็นอะไรที่มันต่ำซามต่ำช้าคุณภาพชีวิตแม่งเหี้ยๆเลยเพื่อนๆไม่ใช่ว่าผมมาปั่นหัวนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเราเดินทางต่างประเทศถามว่า where you from ไทยกกยานมันหยีอย่างเงี้ยมันหยีคือพาสปอร์ตมึงพาสปอร์ตไทยเนี่ยมึงต้องหลบเก็บๆไว้หน่อยมันไม่ภูมิใจมันเหมือนกับพาสปอร์ตแองโกลาหรือว่าพาสปอร์ตของนามิเบียอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพาสปอร์ตกัมพูชาอย่างเงี้ยกัมพูชาอะไรมันดีกว่าเราละกัมพูชาวันนี้ก็คุยมากคุยมากเดี๋ยวผมไปเปิดเบียร์สักกระป๋องนึงก่อนอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาคือโหชอบเพราะว่าจะบอกว่าวันนี้กัมพูชาเขาก็จะดีกว่าเราแล้วนะมันเหมือนมันมีคำหนึ่งด้วยมั้งวันชนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกคนไทยเหมือนเอ้ยอย่าแบบไทยๆนะเหมือนตอแหลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนประมาณนั้นน่ะเขาใช้ว่าเอ้ยอย่าไทยๆนะอย่าไทยๆนะเพราะว่าคนไทยคือวัฒนธรรมที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นรายการนี่แหละมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยประชากรมันถึงมีชีวิตเหี้ยอย่างที่คุณประโยชน์พูดเลยว่าถ้าเราดูเนี่ยเราจะส่งต่อสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือใช่ไหมฮะด้วยตำราการเรียนก็เก่าก็แบบเชยแล้วก็ฝังหัวให้คิดแบบเก่าๆนะเพราะว่าระบบกษัตริย์นี่มันครอบงำตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูอาจารย์นะทุกอย่างก็ต้องเทิดทูนแม่งถึงวันที่5ต้องทำบอร์ดนะกษัตริย์เทิดทูนกันเข้าไปทุกอย่างต้องร้องเพลงคือมันไม่รู้จะพูดอะไรดีมันเหมือนประเทศที่มันเลี้ยงซอมบี้อ่ะมันไม่ได้เลี้ยงประชาชนน่ะพี่น้องนะมันคือให้ประชาชนแม่งเหมือนซอมบี้อ่ะวันๆนึงมึงก็กินอะไรเศษเนื้อกันไปนะเดินตุปัดตุเป๋สมองไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยเราฟื้นจากความเหมือนเราได้ยาดีแล้วนะเราไม่เป็นซอมบี้นั้นเราก็ต้องมาช่วยกันที่จะทำให้ยังไงว่าประเทศเราเนี่ยเราจะไม่ส่งต่อสิ่งเลวร้ายนี่ให้ลูกหลานเราเด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันนี้เราจะเอาแบบนั้นเหรอจะให้เขาอยู่กับระบอบที่ขูดต้นไม้อะดูหวยนะอย่างที่คุณประโยชน์พูดเลยจบทำงานกับจบการศึกษามาจะทำได้อะไรไม่มีโอกาสอะไรทั้งสิ้นประชาชนไม่เคยมีโอกาสอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายก็อย่างที่พูดอ่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นอ่ะบางคนก็อาจจะดีมาหน่อยเป็นเสมียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันควรจะมีโอกาสให้โอกาสประชาชนกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีที่เราเสียไปอ่ะมันต้องหมุนกลับมาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแม่งทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แม่งรวบกินหมดพระมหากษัตริย์กับมีสิทธิ์ก็เป็นหุ้นเข้าไปมีหุ้นในธุรกิจต่างๆมากมายไม่รู้กี่ร้อยบริษัทเงินหุ้นตรงนั้นนะไอ้นายทุนทั้งหลายแม่งก็มาหาแดกกับประชาชนสุดท้ายเงินที่มันหมุนเข้าไปในระบบแม่งก็ให้กษัตริย์กษัตริย์แม่งไม่มีอะไรจะเสียเลยนะเงินทุนแม่งก็ไม่มีก็ไม่ต้องเสียแถมภาษีแม่งก็ไม่ต้องเสียแถมวันนี้เสือกล่าทหารมาปิดกั้นประชาชนไม่ให้เลือกตั้งไม่ให้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเอาทหารมาขู่มาฆ่าประชาชนอีก
แล้วเราจะไม่เรียกว่าระบอบนี้แม่นเหี้ยสุดจะเหี้ยได้ยังไงพี่น้องมันเลวระยำตำบอลคือมันไม่รู้จะสรรหาคำไหนในโลกนี้แล้วที่จะด่าที่จะว่าพวกมันก็มันสุดๆอ่ะคือตระกูลเนี้ยแน่ King of the King จริงแต่มันไม่ใช่ King of the King ของความดีนะมันเป็น King of the King ของความเหี้ยทีนี้วันนึงเนี่ยวันชนะเชื่อว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยมันต้องค่อยๆกระจายความคิดและเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดนะฮะให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมามองตัวเองว่าสรุปแล้วเราจะเอาแบบนี้กันเหรอเราจะส่งต่อประเทศอย่างนี้ให้ลูกหลานเราเหรอเราจะให้เด็กที่เกิดมาอีกหน่อยจะอยู่ในวัฒนธรรมซอมบี้แบบนี้เหรอแม้กระทั่งการใส่ชุดอยู่นี่คือถ้าเราจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เด็กเรียนดีถุยด้วยกันถุยอีกค่ะนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเห็นอยู่เลยต่างประเทศเขาไม่จำเป็นต้องมียูนิฟอร์มประเทศเขาจะต้องให้เด็กเนี่ยมีความคิดแตกออกไป think out of the boxเป็นสิ่งที่คิดสร้างสรรค์เพราะนั้นมันคือสิ่งที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนแล้วพัฒนาไปเท่าเทียมกับคนอื่นเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปแข่งอะไรกับเขามากเอาแค่วันนี้ประชาชนไม่ต้องไปแข่งกับประเทศอื่นเลยเอาแค่เพื่อนบ้านเนี่ยเราก็จะแย่กว่าเขาแล้วถ้าเรายังปล่อยให้ประเทศครอบงำโดยระบอบกษัตริย์แบบนี้ที่มีนายทุนที่มีทหารแบบนี้ยึดโยงกันแบบนี้และประชาชนไม่ออกมาสู้และไม่เข้าใจถึงปัญหาจริงๆว่าถ้าเราได้การเลือกตั้งเราก็ต้องสู้ต่อเราต้องเสนอวันหนึ่งประชาชนจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมาลงประชามติว่าเราจะเอากษัตริย์หรือเราจะไม่เอากษัตริย์เราต้องมีแบบนี้เลยเราต้องมีสิทธิ์แบบนี้กษัตริย์จะต้องอยู่แบบปากสั่นมือสั่นเยี่ยวลาดเราต้องทำแบบนั้นเพราะมันทำร้ายประชาชนมานานเหลือเกินตระกูลเฮียเนี่ยจอมปลวกเนี่ยราชวงศ์เนี่ยวันนี้เราตาสว่างวันนี้เราตื่นรู้แล้ววันนั้นเราต้องสู้ต่อเราต้องส่งตัวแทนของเราไปแล้วประชาชนต้องแข็งแกร่งทำความคิดเลิกไอ้วัฒนธรรมไอ้งมงายเราต้องเลิกรายการที่แม่งแบบปลดหนี้ไม้ทองคำบ้าบอคอแตกวันนี้ดูรายการบ้านเราแม่ง 50% 60% มีแต่รายการประกวดร้องเองให้คุยเลยให้คุยรายการประเภทนี้เออจริงๆคือมันแสดงถึงอะไรพี่น้องมันแสดงถึงความตกต่ำเราไปดูรายการของฝรั่งวันชนะเองเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์อเมริกาซีรีส์แม้แต่ซีรีส์เกาหลีนะบางทีนะเราดูนะเขายังให้ข้อคิดเขายังให้แพชชั่นเขายังให้ความหวังเขาให้คนต่อสู้เขาให้คนเพื่อนๆเวลาดูรายการพวกไอ้ปลดหนี้ไมค์ทองคำพวกเนี้ยไปดูสปอนเซอร์สิสปอนเซอร์มันเป็นใครมันไม่ขายปุ๋ยก็พวกไอ้แฟบพวกไอ้ยาสีฟันที่ว่ามึงเอาไปขัดเกลาใช้ชีวิตประจำวันคือเห็นแล้วมันเนี่ยมันเหี้ยเลยมันสังคมเนี่ยมันตบหน้าเลยว่าเราเนี่ยโดนเรียกว่าสังคมกับดักอ่ะเราจะยอมจนดักดานโดยที่ไม่มีปัญญาที่จะลุกขึ้นมาคือเพื่อนๆจำปวส.ปวช.เนี่ยภาคเช้าภาคบ่ายไอ้นี่คือชนชั้นกลางที่ว่าเกรดคุณภาพต่ำมากเรียน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็สมุดเหน็บไว้ที่ตูดแล้วก็เดินไปไหนแป๊บๆแล่นไปอยู่แถวห้างสรรพสินค้าเราเนี่ยอยากจะผลักให้หลานเราลูกเราเนี่ยไปให้รับความรู้ไปให้ครูบาอาจารย์เนี่ยประสิทธิ์ประสาทวิชาแต่กระทรวงศึกษาเนี่ยมันสร้างมาคือพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจประชากรมันเยอะเมื่อ 20-30 ปีก่อนต้องมีเรียนเช้าเรียนบ่ายเพื่อผลักดันเรื่องการศึกษาแต่โลกปัจจุบันเนี่ยมึงเรียนมาเพื่อเป็นขี้ข้าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งปวส.ปวช.เนี่ยเรียนมาเพื่อเป็นขี้ข้าแล้วอะไรน้องๆพวกนี้ถามว่ามีโอกาสจะซื้อบ้านได้ไหมมึงฝันไปเถอะถ้าตราบใดยังมีระบบนายทุนอย่างนี้ยังมีระบบเจ้าขุนบุญนายอย่างนี้มึงฝันไปเถอะนอกจากมึงต้องโกงเข้าไปร่วมโกงกับเขาแล้วถามว่าเราจะเอาแบบนี้เหรอเราต้องการแบบเท่ๆเรียนแล้วก็ใช้สมองใช้วิชาอย่างผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศแล้วแต่ถ้าเราทุกคนมานั่งสุมหัวในห้องไล
คุยอย่างนี้มันรักชาติแน่นอนรักศักดิ์ศรีรักความเป็นคนแน่นอนถึงมานั่งคุยนั่งบ่นนั่งว่าหวังว่าข้อมูลหรือว่าชุดความคิดหรือการขายไอเดียแบบนี้จะกระตุ้นให้กับเพื่อนๆไปบอกหลานๆบอกลูกๆให้พัฒนาตัวเองเราไม่อยากจะจมปลักหรือว่าอยู่ในโลกเหี้ยๆที่มันเอาเปรียบเราตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันสามารถชี้เป็นชี้ตายวันนี้วันแม่นะลูกวันนี้วันพ่อนะลูกวันนี้วันพ่ออ้าวพรุ่งนี้วันตระกูลกูนะลูกไอ้เหี้ยกูมีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวจนตายหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแต่โดนประโลมโดนหล่อหลอมโดนเขาเรียกว่าใช้โฆษณาชวนเชื่อเหมือนสมัยฮิตเลอร์สมัยอะไรแบบจะเอาพระอะไรมานำดูแล้วจะอ้วกขอถุยด้วยคนแล้วกันคุณมันชนะเติมหน่อยเติมหน่อยคือเรื่องพระเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะวันชนะเคยพูดตั้งแต่สมัยจัดรายการกับแยมกับข้าวซอยแล้วว่าเราเนี่ยพูดว่าปากเราเป็นคนพูดเนี่ยนะคนไทยเป็นเรื่องที่ตลกมากแล้วเราพูดมาตลอดวันชนะเองก็ยอมแล้วว่าตัวเองแม่งก็งี่เง่ามาแต่ก่อนว่าเป็นความเชื่อเรื่องทำบุญเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมวันนี้วันชนะแม่งเปลี่ยนจากจะเรียกว่าเป็นหลังตีนเป็นหน้ามือหรือหน้ามือเป็นหลังตีนไม่รู้อ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงคือเอาพระพุทธเจ้า 10% เอ 90% เอาผีใช่กำลังจะพูดไงเพราะว่าคือพุทธศาสนาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าต้นกำเนิดมันไม่ใช่ประเทศไทยถูกไหมมันมาจากอินเดียเรารู้อยู่แล้วนะแล้ววันฉะนั้นน่ะบอมตรงว่ามาตาสว่างแบบว่าอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ลึกซึ้งหรอกตอนที่วันฉะนั้นมีโอกาสเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วที่ได้ไปดูซีรีส์พระพุทธเจ้าศาสดาโลกมันมีทั้งหมดประมาณ52ตอนคือถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูนะฮะไปใน YouTube นะแล้วไปคีย์นะพระพุทธเจ้าศาสดาโลกไปดูเลยฮะแนะนำให้ไปดูเราจะเข้าใจเลยว่าแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้มีการทำเทวรูปมันไม่ได้มีการสร้างวัดมันไม่ได้มีการแบบคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการแค่ให้คนเข้าใจถึงแก่นแท้และธรรมชาติของชีวิตว่ามันมีเกิดมันมีดับนะมันต้องอยู่กับปัจจุบันคือในแต่ละตอนเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการเนี่ยท่านต้องการให้เราเนี่ยคิดได้มีสติอ่ะเหมือนกับว่าสติสัมปชัญญะมีความคิดเนี่ยซึ่งสำคัญมากซึ่งวันนี้คนไทยบอกเป็นพุทธนะแต่คนไทยไม่มีสติเยอะมากในหลายๆเรื่องเช่นบางทีเราไปเห็นในโลกโซเชียลเหมือนกันเวลามันมีกรณีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะแบบจะเห็นว่าคนไร้สติจะเข้าไปคอมเมนต์ด่าเพื่อต้องการความบางทีไม่รู้สะใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่บางครั้งเราไม่ได้ดูเนื้อหาก่อนเลยว่าเฮ้ยคนนี้ผิดคนนั้นถูกหรือเหมือนเคสเรื่องกรณีคุณทักษิณเหมือนกันคนชนะเองไม่ได้เป็นติ่งคุณทักษิณนะคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยคนไทยบอกโอ้ฉันเป็นพุทธแต่โอ้ทำบุญบางครั้งเข้าไปในวัดเนี่ยวัดนั้นน่ะแม่งไม่รู้มีกี่เทวรูปมีทั้งจตุคามรามเทพมีทั้งพระพิฆเนศมีทั้งอันนั้นอันนี้ซึ่งวันชนะก็มาตั้งคำถามว่าเออจริงด้วยเราเคยไปไหว้แบบนี้เราก็ไหว้ไหว้ไหว้แรงไปเอาแรงแรง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 คือพอไปไหว้แต่พอเรามาดูซีรีส์เราบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่กูทำอะไรไปเนี่ยแล้วทุกวันนี้วันชนะแบบทำบุญกับเพื่อนนะเพื่อนมันชวนทำบุญเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยไม่ทำเลยพี่น้องไม่อาจจะเป็นคนบาปบางคนอ่ะเฮ้ยมึงบาปก็ช่างมันคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำบุญแบบที่เราเห็นวันชนะอยากทำบุญแบบช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์หรืออะไรที่มันเห็นผลเลยอ่ะคือเราไม่อยากทำบุญเหมือนที่เราเชื่อกันมาว่าชาติหน้าทำไปเยอะๆเดี๋ยวทำบุญแล้วชาติหน้าจะเกิดดีเดี๋ยวทำนั่นไอ้นี่ใส่อันนี้คนนั้นจะได้กินมันไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาเราไปดูในซีรีส์พระพุทธเจ้าศาสดาโลกเนี่ยท่านโคตมะอันเนี้ยท่านพูดเองก็คือเจ้าชายสิทธัตถะหรือเป็นพระพุทธเจ้าพูดเองว่าการทำบุญที่เราส่งบุญไปให้พ่อแม่มันไม่ได้ส่งผลเลยมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นเลยว่าใครจะทำอะไรกรรมอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่ตรงนั้นมันอยู่กับปัจจุบัน
เราไม่สามารถจะส่งต่ออะไรได้มันอยู่ที่ตัวของเขาเองเหมือนเปรียบเสมือนที่ท่านมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยท่านเอาท่านบอกให้กษัตริย์องค์นี้ที่มาบอกว่าช่วยมาสวดหน่อยนะนี่วัญชนะพยายามอธิบายง่ายๆนะเนี่ยแม่ตายไปแล้วมาสวดพระพุทธเจ้ามาโปรดหน่อยมาสวดหน่อยมาทำอะไรพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบไปบอกว่าไปเอาหม้อหนึ่งใส่เนยไปเอาหม้อหนึ่งใส่กรวดแล้วก็ลอยน้ำแล้วก็ตีหม้อให้แตกนะพระพุทธเจ้าก็ชี้เห็นว่าเนยมันก็จะลอยน้ำกรวดมันก็จะจมน้ำท่านก็พยายามบอกว่านี่คือความเป็นจริงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงเนยไม่มีทางจะจมน้ำและกรวดก็ไม่มีทางจะลอยน้ำเพราะฉะนั้นท่านก็จะบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ตรงนี้เห็นความจริงทำไปมันไม่ได้มีประโยชน์คือถ้าเขาจะทำกรรมดีมันก็อยู่ตรงนั้นกับเขาเราไม่สามารถจะไปส่งต่ออะไรได้ทั้งนั้นเราก็เฮ้ยดูแล้วเอาตายแล้วที่เราทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่วันชนะจะบอกว่าการที่วันนี้ศาสนาพุทธเรามาทำบุญใส่บาตรพระอันนี้มันถือว่าเป็นกุศโลบายเพื่ออะไรพระท่านก็มีหน้าที่ไปเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ท่านจะมาทำกับข้าวกินได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องทำบุญนะทำอาหารคือมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามันแค่เป็นกุศโลบายแต่ที่นี่คนไทยมันไปเยอะมันเวอร์วังใช่ไหมทำบุญต้องอันนั้นต้องอันนี้ต้องอู้ไปบุญให้ฉันขึ้นสวรรค์ไปอย่างที่ดีเจประโยชน์คุณประโยชน์พูดเลยว่าเรื่องป้าปากระถินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีในศาสนาพุทธโดยแก่นแท้จริงๆแล้วมันไม่มีแต่เราพยายามเอาพรามเอาผีเอามาปนเปมั่วซั่วตัวเหลงไปหมดยืมคำพี่จักมาใช้แม้กระทั่งระบอบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็พยายามมายึดโยงกับศาสนาเห็นไหมสร้างนิกายธรรมยุทธอะไรนิกายมหายานอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเปื่อยซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยพุทธศาสนามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะว่าซับซ้อนมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราอยู่กับปัจจุบันนะแล้วเราก็อย่ายึดติดแต่วันนี้ถามคำว่าคนพุทธยึดติดไหมยึดติดมากยึดติดกษัตริย์มากยึดติดจนบางทีเนี่ยเราหลงไปว่าตกลงเขานี่มันคือปีศาจร้ายที่มาทำลายชีวิตเราแต่เราเสือกไปมองเห็นเขาเป็นเทวดาเหมือนผู้มีบุญมาเกิดทั้งๆที่โทษนะแม่งก็คลอดออกมาจากช่องคลอดแม่ของมันกันมันก็ออกมาเหมือนกันกับเรามันก็เกิดปฏิสนธิผู้ชายผู้หญิงนอนกันปี้กันโทษนะฮะวันชนะแรงแบบนี้แหละเหมือนกันมันไม่ได้จุติโดยการมองตากันแล้วมึงท้องขึ้นมาเหมือนปลากัดเปล่ากินที่ปี้นอนมันก็ยังไปปี้กันต่างประเทศเกิดลูกหลานออกมาแม่งเสือกอุปโลกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ส่งมาครอบงำประเทศไทยมากินรวบทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรที่จริงๆแล้วเป็นบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยถามค่ะว่าเวลาสู้รบกันกับประเทศหรือสมมติถ้ามันมีจริงกษัตริย์แม่งจะไปสู้คนเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้มันคือประชาชนที่ต้องร่วมกันเพื่อรักษาผืนแผ่นดินนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้แต่วันนี้ไอ้เหี้ยมึงอยู่ดีๆมึงก็อุปโลกตัวเองเป็นเทวดาแล้วมึงก็มาบอกว่านี่คือประเทศของกูกูก็จะไปยึดนายทุนตรงนั้นจะยึดธุรกิจตรงนั้นกูเข้าไปเป็นหุ้นตรงนั้นมึงสยายปีกครอบงำหมดเลยแต่มึงเสือบอกมึงไม่เสียภาษีที่อย่างนี้มึงมาบอกว่าเป็นทรัพย์สินอะไรของมึงเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเนี่ยมึงก็ยังไปจับเขามึงก็ยังไปใส่ร้ายคุณทักษิณเขาที่อย่างนี้มึงบอกเขาต้องเสียภาษีแต่พวกมึงเข้าไปมีหุ้นนั่นหุ้นนี่แล้วมึงก็ไปอวยไอ้นายทุนนะไอ้พวกนายทุนแม่งก็เหี้ยนะเป็นไอ้คนที่เข้ามาเสือผืนหมอนใบซึ่งมันไม่จริงเลยมันก็สร้างไอ้ประโลมโลกละครแม่งใส่หัวคนไทยมันถึงส่งความเหี้ยเนี่ยรุ่นสู่รุ่นจนวันนี้ประเทศมันแย่แล้วเราไปดูข่าววันนี้สิพี่น้องเพื่อนๆไปดูข่าวในบ้านเราวันนี้สิอีสื่อเนี่ยนะเดี๋ยววันชนะจะจัดอาทิตย์หน้ากับน้องบุญวันนี้ข่าวบ้านเรานี่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างประชาธิปไตยเลยแม่งมีแต่การกดขี่รายการอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนี่ยใช่ไหมคือต้องให้ประชาชนต่ำเตี้ยเลี่ยราดคือมึงต้องให้ประชาชนแม่งแล้นแค้นนะมาร้องเพลงปลดไมไอ้อมอะไรนะไมปลดนี่นู่นนั่นนี่อะไรอยู่อย่างเงี้ยมึงจะเป็นอย่างนี้ไปอีก20 30ปี50ปีกี่เจเนเรชันวะไม่เคยแม่งมีรายการที่มันสร้างสรรค์แม้แต่วันนี้รายการของเด็กๆอ่ะ
มันยังแทบจะไม่มีเลยนะเราจะไปพูดถึงไอ้เคเบิลทีวีที่มันของต่างประเทศมาอันนี้เราไม่นับนะเราต้องเอารายการที่มันผลิตจากในประเทศไทยสำหรับเด็กไทยเนี่ยวันนี้แทบจะไม่มีเลยรายการสำหรับเยาวชนแทบจะไม่มีเลยแต่มันมีซีรีส์อยู่อันหนึ่งนะวันชนะจะบอกให้พวกเราไปดูนะเป็นของ GMM Grammy มั้งแต่ยอมรับว่าอันนี้เป็นซีรีส์ที่วันชนะว่ามันสร้างสรรค์นะมันดูซาดิสนะแต่มันตีแผ่สังคมไทยแม่งโคตรดีเลยไปดูนะชื่อเด็กใหม่และตัวเด่นในเรื่องชื่อแนนโนนะให้พวกเราไปหาดูนะซึ่งจบซีซั่นแรกไปเป็นละครไทยนี่แหละแต่วันชนะชอบเลยอ่ะคือดูแล้วแม่งซาดิสดีว่าไอ้เหี้ยมึงตีแผ่สังคมไทยโคตรดีโดยเฉพาะสังคมในโรงเรียนนะเพราะแนนโนเนี่ยมันจะเหมือนเด็กปีศาจอ่ะวันชนะไม่แน่ใจว่าเขาเอาบทเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าคือแนนโนเนี่ยเดี๋ยววันชนะเกิดให้ฟังแล้วกันเหมือนเป็นเด็กในช่วงมัธยมปลายนะม.5 ม.6 ก็เป็นตัวเด่นในเรื่องเป็นตัวปูเรื่องเป็นตัวยืนเรื่องแล้วกันเขาก็จะเข้าไปเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้เป็นเด็กใหม่เด็กใหม่จริงๆตามเรื่องเขาอ่ะจะไปอยู่โรงเรียนนี้แต่เขาจะไปจุดสันดานดิบของคนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าข่าวเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเช่นครูข่มขืนเด็กนักเรียนนะฮะอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะครูข่มขืนเด็กนักเรียนแล้วอัดคลิปแล้วก็เอาคลิปนั้นมาแบ็กเมลเด็กอะไรแบบนี้มันมีแบบนี้มันมีจริงๆคือวันธนะไม่ได้ก้าวล่วงว่าจะต่อว่าโรงเรียนคือไปดูในคลิปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าคือเราต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันเหี้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าวันนี้เด็กไทยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเติบโตเป็นผู้ใหญ่แม่งก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันก็จะกลับกลายส่งต่อสิ่งเลวร้ายประชาชนก็ด้อยคุณภาพประชาชนจึงมีความคิดที่แย่ๆไม่รักชาติเห็นแก่ตัวก็เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้สังคมที่ระบอบกษัตริย์อิทหารในทุนที่เหี้ยมันส่งต่อให้เยาวชนเราแบบนี้แล้วคนของเรามันจะมีคุณภาพได้ยังไงในเมื่อประชากรมันไม่มีคุณภาพแล้วประเทศมันจะมีคุณภาพได้ยังไงขนาดมันออกมาบอกไอ้ประเทศกูมีมาร้องเพลงมันยังพูดบิดเบือนไปได้เลยว่ามาทำร้ายประเทศไอ้เหี้ยเขาด่าผู้นำประเทศด่าว่ามึงอยู่สันดานมึงยังโกหกประชาชนคือมึงจะพูดอะไรก็ได้เพราะมันคิดว่าประชาชนโง่ไงเหมือนที่คุณประโยชน์พูดอ่ะเยาวชนก็ได้เรียนอะไรแบบเนี้ยคือไม่เคยได้เรียนอะไรแม่ง70-80ปีแม่งเหมือนเดิมไปเลยมันไม่ขับเคลื่อนอะไรเลยปีแม่ง 2,000 คนประเทศอื่นแม่งเขาไปกันล้ำหน้าเราไป 20-30 ปีแล้วอ่ะคนที่อยู่ต่างประเทศจะรู้ดีว่าวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตของประเทศที่เขาเจริญจริงๆเขาล้ำหน้าเราไป 20-30 ปีจริงๆเราจะเอาแบบนี้เหรอพี่น้องก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้เวลานะวันชนะก็จะฝากไว้ว่าเราจะส่งต่อสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ให้ลูกหลานเราจริงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเผยแพร่คิดจุดความคิดของคนเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดของเพื่อนเราในประเทศช่วยกันเผยแพร่คิดกระจายความคิดและให้เขาเข้าใจว่าโอ้เหี้ยจริงๆไอ้จอมปลวกราชวงศ์จอมปลวกนะมันสร้างขุนทหารสร้างนายทุนมาเพื่อปกป้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้มันไอ้สามยวงใหญ่เนี่ยมันยึดโยงกันให้มันเป็นระบอบที่มันสมบูรณาญาสิทธิราชยุคดิจิตอลวันนี้นะเพราะนั้นมันก็ได้แต่พูดไปว่ายุคดิจิตอลแต่ประเทศแม่งโคตรล้าหลังนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะวันชนะก็จะฝากตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเสริมหรือมีคำถามก็เชิญได้เลยค่ะในช่วง10นาทีก่อนจะปิดรายการเนาะครับก็ขอบคุณพี่วันชนะมากครับ1ชั่วโมงกับ54นาทีสุดยอดก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณประโยชน์ที่เข้ามาเสริมประเด็นช่วงท้ายนี้มีสมาชิกท่านใดอยากจะถามหรือเสริมพี่วันชนะไหมครับเชิญเปิดไมค์ครับครับดีครับทุกท่านก็วัฒนะ
ทางความคิดเรามันบูดเบี้ยวแล้วก็มันทำให้สังคมเรามันถูกเบ้าหลอมที่ไม่ถูกนะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาช่วยกันตีแผ่นะมาช่วยกันเผยแพร่แล้วก็สร้างวัฒนธรรมทางความคิดแบบประชาธิปไตยนะครับเหมือนกับเรื่องของหลักการของศาสนาอันนี้เราก็ต้องไปเอาไอ้โม่งที่อยู่หลังม่านที่ไปหาผลประโยชน์นะครับกับศาสนานะครับว่าใครไปบิดเบือนหลักการนั้นนะเราจะสังเกตนะครับประเทศที่เขาเจริญแล้วทำไมเขามีกลุ่มพิวริตันบริสุทธิ์เขามีกลุ่มฟรีเมสันเขาก็ต้องการรักษาหลักการที่แท้จริงของศาสนาเขาคราวนี้ถ้าเราถูกเบ้าหลอมวัฒนธรรมทางความคิดที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งคนที่เข้ามาเป็นกาฝากในสถาบันนั้นแล้วก็เราไปเห็นภาพตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้เข้าไปติดตามถึงแก่นแท้ถึงต้นตอสาเหตุนั้นจริงๆจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจริงๆเหมือนเราเพียงพล็อตเรื่องนึงมาโจมตีมันเป็นวัฒนธรรมทางความคิดที่ทำลายมันไม่ใช่วัฒนธรรมทางความคิดที่เชิงบวกนะครับสังเกตนะครับบางคนเนี่ยใช้อัตวิสัยของตัวเองแล้วไปอธิบายภาวะวิสัยในอดีตในลักษณะบิดเบือนซึ่งไม่ได้รับการพิสูจน์ภาวะวิสัยในอดีตนั้นที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยใดเพื่อทำให้ความเป็นอัตวิสัยของตนกลายเป็นวีรชนเอกชนด้วยความมันอาจจะมีสปีชีส์กลุ่มคนหนึ่งที่เหมือนกับพวกซอมบี้ล่าไม่มดนั่นแหละที่เฮโรสารพามาแหละคือกูไม่ฟังอีละใครหรอกกูก็เชื่อไปตามเพราะมันสะใจดีแต่หารู้ไหมว่าข้อมูลนั้นไม่ได้รอบด้านนะครับแต่ได้เอาความเป็นอคติหรืออะไรเนี่ยนะครับเพื่ออธิบายขยายความในภาวะวิสัยในอดีตที่ถูกบิดเบือนแล้วก็แม้กระทั่งภาวะวิสัยในปัจจุบันนะจริงๆแล้วผมเตรียมข้อมูลนะเมื่อวานมันเป็นวันที่5เราจำพวกหน้ากากกายฟอกได้ไหมหน้ากากขาวมันมีประวัตินะมันมีประวัติแล้วก็เขาก็สืบทอดวัฒนธรรมตัวนี้มานะในประเทศอังกฤษในการที่เขารำลึกถึงวีรชนผู้กล้าในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับกายฟอกนะครับก็แต่ว่าไปแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบก็เกิดในช่วงที่ตรงกับสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับก็คิดดูว่าในช่วงนั้นเขาคิดก่อการแล้วนะครับเขาคิดก่อการที่จะล้มราชบัลลังก์ในอังกฤษนะครับแต่เป็นยุคที่เฟื่องฟูในเมืองกลาใช่ไหมครับซึ่งไอ้สมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นพ่อของพระนเรศวรตามประวัตินะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจของเรื่องกายฟอกนะเขาอยู่ที่สโตนเกตนะครับใครเคยไปที่อังกฤษนะหรือเข้าไปดูใน Google หรือเข้าไปใน YouTube ก็ลองพิมพ์ดูนะครับเป็นเมืองยอร์กนะในอังกฤษนะเขาก็มีศาสนาที่เขานับถือนะครับศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะคิดนี่มีหลายนิกายนะครับมีโปรเตสแตนต์คาทอลิกออร์โธดอกซ์มอร์มอนโอ้ยมีมากมายครับนะครับด้วยความที่นี่แหละครับคือความหลากหลายของการแตกแขนงคือเขาก็ตกผลึกและแตกประเด็นอุดมความคิดของคนที่มีแนวความคิดเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่คนที่หาผลประโยชน์กับการปกครองประชาชนโดยการอิงศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือนะครับเพื่อมาเป็นเครื่องมือใน
ในการปกครองหรือแสวงหาผลประโยชน์นะครับก็มันก็มีประวัตินะครับว่าเรื่องของกายฟอกเนี่ยนะครับมันก็เกิดในสมัยเดี๋ยวนะครับผมกำลังเช็คข้อมูลอยู่นะครับในสมัยที่ในประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคือก็อยากจะหย่ากับเมียนะครับก็คือควีนครับควีนแคทเธอรีนนะครับแห่งอารากอนนะครับก็แล้วก็คือมันก็เกี่ยวกับเรื่องการปกครองนะครับยุคกายฟอกเนี่ยนะครับมันเป็นสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1นะครับเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์นะครับคือครองทั้ง2ที่ครับก็ต้องขอบคุณพี่วันชนะนะครับที่ได้เข้ามาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเราต้องการที่จะตีแผ่เผยแพร่ความเลวร้ายของระบอบเผด็จการนะครับซึ่งวันนี้ทางสถานีนปช.เราก็ได้สร้างชุมชนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์กันพบปะหาเรือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับหาแนวทางการต่อสู้เพื่อที่จะไปแย่งชิงเอาอำนาจอธิปไตยกลับคืนมานะครับก็เป็นการณปัจจุบันนี้นะครับการต่อสู้ของพวกเรามันทำได้แค่เพียงยกระดับความรู้นะครับตื่นรู้ทำให้พี่น้องเราได้ตื่นรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับก็ต้องนำเรียนพี่น้องที่กำลังรับฟังนะครับวันนี้เราจะต้องตีแผ่เผยแพร่ความเลวร้ายของเผด็จการนะครับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการที่ยึดอำนาจเข้ามากดหัวประชาชนอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการของทางสถานีนะครับก็ต้องวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องคงล่ำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการพรุ่งนี้เรามีแขกพิเศษนะครับที่จะเข้ามาในรายการของเราก็คือพลโทดร.พงศกรรอดชมพูนะครับที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับมาพูดถึงประเด็นที่ว่าประเทศไทยหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามรายการของทางสถานีเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำวันนะครับสายพี่วันชนะแล้วก็สายบุรพาไม่แพ้นะครับก็คงกลับมาพบทุกวันอังคารนะครับ20:00 น.ก็เป็นรายการของพี่วันชนะนะครับพรุ่งนี้ก็จะมี2รายการนะครับรายการพิเศษนะครับช่วง20:00 น.นะครับแล้วก็ช่วง20:00 น.ก็จะเป็นรายการประจำของรายการความจริงประเทศไทยนะครับโดยคุณอเนกสารฟรานนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปI'm not afraid of the dark.
ชนชนพาเด็ด